สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จิตตะ Wealth Investor Exclusive นะคะประจำไตรมาสที่4ของปีนี้ไตรมาสสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลมหายใจของเรายังต่อกันมาจนถึงไตรมาสสุดท้ายนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยโอ้ยหลากหลายปัจจัยเข้ามาเยอะมากๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งสหรัฐเองนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเฟดเองที่ตอนนี้คุณเจอโรมพาวเวลก็ยังคงได้รับเลือกได้รับเป็นประธานเฟดอีกสมัยหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าจะส่งผลยังไงกันบ้างนะคะต่อนโยบายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ QE tapering ที่แบบทุกคนพูดกันมาจะสานต่อยังไงต่อไปและจะส่งผลต่อภาวะตลาดเงินตลาดทุนยังไงกันบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเงินเฟ้อเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าทางฝั่งสหรัฐเองเงินเฟ้อก็สูงมากเลยสูงที่สุดในรอบ30ปีแต่ไม่ใช่แค่ที่สหรัฐนะที่อังกฤษก็สูงอีกนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของน้ำมันเรื่องของปริมาณน้ำมันสำรองจะเอายังไงนะคะเพราะว่ามันมีอีกประเด็นที่เข้ามาสดๆร้อนๆไวรัสโควิดเนี่ยค่ะที่เป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะโอไมครอนที่ทุกคนแบบฟังแล้วก็โอไมก๊อดกันทันทีนะคะว่าเอ้ยมันจะแบบรุนแรงขนาดไหนเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครประเมินกันได้นะคะซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเราจะมาฟังกันนะคะว่าเอ๊ะมุมมองของจิตตะเขามองยังไงนะคะกับทางด้านของคุณเผ่านะคะคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ซึ่งเป็น CEO ของจิตตะเวลธ์จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีคำถามนะคะก็พิมพ์ถามเข้ามาใน Q&A ได้นะคะแล้วก็เราจะมีเปิดให้ยกมือถามกันได้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันสลับกันไปนะคะคุณผู้ชมจะได้แบบได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการถามคำถามเข้ามาด้วยนะคะก็วันนี้ก็น่าจะเข้ากันมาพอสมควรกันแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเชิญทางด้านของคุณเผ่าเลยนะคะให้มาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็เรื่องของไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นยังไงกันบ้าง นะคะเชิญคุณเผ่าเลยค่ะสวัสดีครับคุณปอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับนักลงทุนทุกท่านก็วันนี้ได้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด presentation นะครับสำหรับเรื่องแรกๆก็น่าจะอัปเดตภาพรวมหลักๆกันปกติก่อนครับส่วนเรื่องข่าวสารเหตุการณ์อัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวน่าจะไปช่วง Q&A กันได้เยอะนะครับก็สำหรับที่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับอย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของคำพูดที่เราก็พูดกันตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับ Predict Rain Doesn't Cloud Building Arcs Does นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยฟังเนี่ยคำนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาพูดไว้นะครับเขาบอกว่าการทำนายว่าฝนจะตกจะมีแบบน้ำท่วมเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่ช่วยมากกว่าก็คือการสร้างเรือที่แข็งแรงที่ไม่ว่าฝนจะตกหรือน้ำจะท่วมโลกยังไงเนี่ยเรือลำนี้มันจะพาเราให้อยู่รอดแล้วก็ไปใช้ชีวิตในโลกข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงน่าจะเป็นของเรือโนอาห์ตอนนั้นนะครับว่าเฮ้ยฝนตกหรือไม่ตกเราไม่รู้แต่เราต้องถ้าเราคิดว่ามันจะตกเราอาจจะต้องสร้างเรือที่แข็งแกร่งซึ่งคำนี้บัฟเฟตต์เขาก็อุปมาเหมือนการลงทุนนะครับเขาบอกว่าการจะพยายามทำนายว่าตลาดจะขึ้นจะลงเท่าไหร่หรือมันจะมีวิกฤตอะไรเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและอาจจะถูกบ้างผิดบ้างมันไม่ค่อยชัวร์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่บัฟเฟตต์เขาพยายามสอนทุกคนก็คือเราอย่าไปใส่ใจเรื่องของสถานการณ์เรื่องของตลาดเรื่องของอะไรมากจนเกินเหตุครับคือฟังได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่เราควรใส่ใจมากกว่าก็คือการสร้างเรือที่แข็งแกร่งในที่นี้ก็คือการลงทุนในธุรกิจที่ดีอินดัสทรีที่ดีแล้วก็สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่บัฟเฟตต์บอกว่าถ้าคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอให้ได้แข็งแกร่งแล้วเนี่ยไม่ว่าตลาดหุ้นจะตกลงยังไงจะเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยพอร์ตคุณก็จะเติบโตได้ในระยะยาวอยู่ดีซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้จากการลงทุนของบัฟเฟตต์ใน60-70 ปีของเขานะครับที่บัฟเฟตต์ชอบยกตัวอย่างว่าเขาผ่านมาหมดแล้วนะครับที่เราตอนนี้เรากลัวเงินเฟ้อกันอยู่เนี่ยจริงๆบัฟเฟตต์เขาเคยผ่านช่วงเงินเฟ้อเป็นเลข2หลักนะครับ 11-12% บัฟเฟตต์ก็ลงทุนผ่านมาแล้วนะครับลงทุนผ่านสงครามเวียดนามนะครับลงทุนผ่านการก่อการร้ายลงทุนผ่านอะไรหลายๆอย่างมากมายเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขายึดมั่นเดียวคือถ้าธุรกิจมันเติบโตราคาหุ้นมันก็โตเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาโฟกัสแค่เนี่ยมันทำให้พอร์ตเขาแข็งแกร่งแล้วอีกอันนึงที่บัฟเฟตต์ชอบพูดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อเขาก็บอกชัดเจนว่าเงินเฟ้อมันจะทำลายธุรกิจที่แย่ๆนะครับหมายความว่ายิ่งเงินเฟ้อเท่าไหร่ธุรกิจที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็จะลำบากนะครับกำไรจะน้อยลงโดนกัดก่อนไปแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถในการแข่งขันสูงเนี่ยเงินเฟ้อทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ที่มีเงินเฟ้อปุ๊บเขาก็ผลักต้นทุนเงินเฟ้อเนี่ย
ไปที่ราคาสินค้าก็ขึ้นราคาสินค้าได้คนเนื่องจากมี competitive advantage สูงคนจำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการของเขาเนี่ยขึ้นราคายังไงคนก็ต้องยอมใช้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ผลกระทบจากเงินเฟ้อเลยช่วงเงินเฟ้อจริงๆเป็นช่วงที่อะไรครับรายได้เขาเติบโตกำไรก็อาจจะประคองไปได้ถูกไหมแต่พอเงินเฟ้อมันลดลงเนี่ยสุดท้ายราคาสินค้าที่เขาขึ้นไปเขาไม่เคยลดนะครับเพราะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกำไรโตเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มันผ่านช่วงเงินเฟ้อหรืออะไรไปแล้วแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงเพราะนั้นเนี่ยก็กลับมาครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าการพยายามแบบตื่นเต้นตามข่าวสารหรือตามตลาดมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องโฟกัสเป็นหลักสิ่งที่โฟกัสเป็นหลักคือพอร์ตของเราแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานทุกสถานการณ์ไหมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอร์ตเราเป็นยังไงถ้าเกิดโควิดที่เราเห็นเนี่ยโอไมครอนกลับมาอีกครั้งถ้าเกิดโควิดแบบปีแล้วอีกครั้งเนี่ยต้องล็อกดาวน์อีกครั้งเนี่ยพอร์ตเราแข็งแกร่งไหมซึ่งผมว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้วอะถ้าเราเกิดสถานการณ์แบบนั้นอีกครั้งนึงหมายถึงว่าตัวไวรัสนี้ระบาดแล้วทุกคนต้องถูกล็อกดาวน์อยู่บ้านทุกประเทศจะต้องล็อกดาวน์กันอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะนานเท่าเดิมเพราะไวรัสตัวเนี้ยจริงๆแล้วคิดว่าในหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนน่าจะผลิตวัคซีนมาแก้ได้เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนที่ต้องใช้แบบ 8-9 เดือนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดแบบนี้อีกครั้งนึงเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรครับธุรกิจกลุ่มใดจะได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์ถูกมั้ยครับเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็จะไปลงทุนหรือฉวยโอกาสตรงนั้นไว้ได้ถ้าเราเป็นนักลงทุนผู้ชาญฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมั้ยครับว่าถ้าเราผ่านจุดแบบนั้นแล้วเราจะไม่กลัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าทุกวิกฤตมันมักจะมีโอกาสเสมอถ้ามันเกิดซ้ำเดิมนี่แหละคนที่เคยผ่านมาแล้วปีที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนอย่างมหาศาลเลยนะครับสำหรับตัวนโยบายลงทุนต่างๆของจิตตะเวลเนี่ยหลายท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือ global ETF thematic แล้วก็จิตตะ ranking นะครับซึ่งทั้ง3อันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมาปี2020เนี่ยก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีมากพอสมควรทีนี้สำหรับปี2021ที่จริงๆเนี่ยปีนี้มันมีความผันผวนแล้วก็คือมีความเซอร์ไพรส์หลายเรื่องนะครับของตลาดหุ้นเพราะว่าจากสิ้นปีที่แล้วเราก็คิดว่าปีนี้น่าจะเติบโตต่อเนื่องถูกไหมครับไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าหลายๆประเทศเริ่มจะเปิดเมืองแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว GDP ตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาถ้าเริ่มกลับมาปุ๊บตลาดหุ้นควรจะขึ้นถูกไหมครับเพราะกำไรปีนี้มันน่าจะมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนในธุรกิจจำนวนมากแต่ก็กลายว่าต้นปีเราก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อที่เข้ามาหนักๆเลยถูกไหมครับตลาดหุ้นผันผวนมีเรื่องของรัฐบาลจีนที่เข้าไปควบคุมหุ้นเทคหรือว่ากลุ่มติวเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็ล่าสุดเป็นเรื่องของน้ำมันอะไรพวกนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆปีนี้มันก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับหลายๆคนรู้สึกเฮ้ยทำไมปีนี้มันมีนู่นนี่นั่นเยอะจังจริงๆเนี่ยถ้าเราเปิดใจแบบมองระยะเวลาแบบลงทุน 10-20 ปีนะครับเราจะพบว่าในทุกๆปีเนี่ยมันจะมีข่าวร้ายๆอะไรมาพบเจอเราอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่มีแค่เฉพาะปีนี้ข่าวย่อยๆเนี่ยครับน้ำท่วมไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยทุกๆปีมันจะต้องมีมาเรื่อยๆครับอาจจะปีนึงครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้แต่ว่าวิกฤตใหญ่ๆอาจจะมา10ปีครั้ง10กว่าปีครั้งอะไรแบบนั้นนะครับแต่ทุกๆปีมันจะมีเรื่องราวทำให้ตลาดผันผวนมากๆอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้ามองก็คือปีนี้ผมก็ว่ามันก็ปกติไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นส่วนมากก็ยังเป็นผลตอบแทนเป็นบวกนะครับยกเว้นประเทศจีนนะครับที่ผลตอบแทนติดลบทั้งๆที่ GDP ก็น่าจะโตอันดับต้นๆของโลกนะครับประมาณ 5% 6% อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เกิดจากการควบคุมของทางการจีนนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับตัวผลตอบแทนจิตตะ Ranking Year to Date นะครับอันนี้ก็เอามาแสดงให้ดูก็คิดถึงวันศุกร์นะครับก็ประมาณ26พฤศจิกาก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าปีนี้เราก็ถ้าไปทายตั้งแต่ต้นปีเราอาจจะมองไม่ออกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ความผันผวนหรือว่าข่าวอะไรเกิดขึ้นมาที่มันกระทบตลาดหุ้นถูกไหมครับแต่สุดท้ายแล้วการสร้างเรือที่ดีการสร้างพอร์ตที่ดีลงทุนในหุ้นดีราคาถูกตามหลักการของจิตตะทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับว่าสุดท้ายผลตอบแทนก็ค่อนข้างได้จะเรียกว่าจริงๆปีนี้ก็เหนือความคาดหมายด้วยก็ได้นะครับทั้งตัวจิตตะแรงกิ้งไทยแลนด์ US เวียดนามเนี่ยจริงๆก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็ชนะดัชนีประมาณ2เท่านะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยดัชนีน่าประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้38ถ้าจิตตะแรงกิ้ง US แต่จริงๆน่าจะประมาณ20กว่าก็56ของเวียดนามดัชนีน่าจะประมาณสัก30เราก็ได้85นะครับแล้วก็เหมือนที่ผมเคยบอกปีที่แล้วตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตตอนโควิดนะครับบอกว่าการลงทุนแบบ VI เนี่ย
มักจะให้ผลตอบแทนดีมากๆหลังวิกฤตแล้วก็หลังวิกฤตสัก 3-5 ปีเนี่ยการลงทุนแบบ VI จะให้ผลตอบแทนดีมากคือหุ้นดีราคาถูกถูกมั้ยครับเพราะตอนเกิดวิกฤตเนี่ยหุ้นมันดิ่งลงไปแล้วแต่เวลาที่เข้ามาใหม่คือวิกฤตเริ่มหายไปเนี่ยคนที่ค่อยๆเข้ามาเงินมันค่อยๆเข้าถูกมั้ยครับเพราะนั้นเวลาเงินค่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้ามาที่หุ้นดีแล้วก็ราคายังถูกอยู่ทําให้หุ้นพวกเนี้ยมันค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วมันก็จะชนะตลาดได้ค่อนข้างดีอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นปี2020ถูกไหมครับ21ตอนนี้หรือว่าย้อนกลับไป2008 2009 2010วิกฤตซับไพรม์ตอนนั้นน่ะถ้าเราไปย้อนดูครับการลงทุนแบบจิตตะแรงกิ้งหรือว่า VI โดยภาพใหญ่ๆเนี่ย 2-3 ปีหลังเกิดวิกฤตเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เห็นได้อีกเป็นตัวเป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดอีกอันนึงว่าการลงทุนแบบ VI หรือว่าการซื้อหุ้นดีราคาถูกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยมันก็จะกลับมาได้นะครับปีที่แล้วถ้าใครลงทุนตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดก็จะเห็นว่าตอนนั้นพอร์ตก็วูบไปประมาณ 30% ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็วิ่งกลับมานิวไฮแล้วก็เติบโตปีนี้เพิ่มอีกนะครับ38 16 85% ก็ถือว่าเติบโตเยอะมากๆนะครับส่วนจิตตะแรงกิ้ง US Tech นะครับปีที่แล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะมากปีนี้ก็สโลว์นะครับเพราะว่าหุ้นเทคมีการผันผวนที่ค่อนข้างเยอะมากในปีนี้นะครับแต่ก็คิดว่าก็น่าจะได้ผลตอบแทนพอๆกับตัวดัชนี Nasdaq นะครับประมาณเกือบ 20% ประมาณนี้16 นะครับส่วนตัวจิตตะแรงกิ้งอีกอันนึงที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือจิตตะแรงกิ้งไชน่านะครับอันนี้ผลตอบแทนถ้านับตั้งแต่เปิดตัวมาก็ยังอยู่ที่ประมาณ 6.79% ก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะชนะดัชนีพอสมควรนะครับเพราะดัชนีน่าจะประมาณทรงๆหรือติดลบอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นในภาพใหญ่ๆตอนนี้คิดว่าเรื่องของ stock selection การลงทุนแบบ VI เนี่ยน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับในปีนี้จนข้ามไปถึงปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าใครจำได้ผมจะพูดถึงการเป็น cycle greed and fear ของนักลงทุนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนเริ่มคนช่วงแรกเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็คนจะเริ่มเห็นว่าตลาดหุ้นเริ่มขึ้นนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับคนหลายๆคนก็อาจจะวิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวหลายๆอย่างหรือสิ่งที่เรากลัวที่จะเป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน้ำหนักยังเกิดค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงๆเวลาเกิดอะไรมันจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์เรามากกว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อจะมาไอ้นู่นไอ้นี่จะมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้แพนิคกันมากนักเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วหรือล่าสุดที่ประกาศตัว QE tempering มาจริงๆหุ้นก็ไม่ได้ตกเยอะมากนะตกแป๊บเดียวก็กลับมาขึ้นแล้วว่าที่จะลดวงเงิน QE นะครับเดือนละ 15,000 ล้านเพราะว่าจริงๆตลาดคาดการได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตลาดเป็นดัชนีที่มองไปข้างหน้ามากกว่าตัวแลกการ์ดอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดณปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่ามองภาพรวมข้อมูลต่างๆนะตอนนี้ไปในระดับนึงแล้วนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่แบบผิดปกติหรือช็อกอะไรมากมายนะครับอันถัดมานะครับผลตอบแทน year to date ของตัว global ETF นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับทีมจิตตะเวลเองด้วยแล้วก็นักลงทุนหลายๆคนด้วยนะครับเพราะจากปีที่แล้วที่เราลอนช์ตัว global ETF ไปแล้วเราก็บอกแล้วว่าอาจจะตัว modern port theory เราทำผลตอบแทนและเราคิดว่าน่าจะได้ประมาณ 4% 6% 8% ถูกไหมครับพอเพียงสมดุลเติบโตนะครับกลายเป็นว่าปีเนี้ยก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของ Global ETF มากก็คือความผันผวนต่ำมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนดีมากแผนพอเพียงเนี่ยจากตั้งเป้าไว้ 4% ได้ประมาณ 12 นะครับสมดุล 6% ตั้งเป้าได้ 17 แล้วก็เติบโตเนี่ยจากประมาณ 8% ได้ 25 นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผลตอบแทนตัวนี้ก็จะมาจาก2 ส่วนคือผลตอบแทนของตลาดหุ้นเองที่ปีนี้เนี่ยค่อนข้างดีหมายถึงจะเห็นว่าทุกประเทศนะครับอย่างที่บอกยกเว้นจีนเนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างเป็นบวกแล้วก็เยอะระดับหนึ่งนะครับอย่าง US ก็ประมาณ 20% S&P ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาถูกไหมครับการเปิดประเทศเริ่มมาแล้วก็คนเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยขึ้นแล้วปีที่แล้วล็อกดาวน์กันตั้งแต่ไตรมาส 2-3-4 ทำให้ฐานกำไรปีที่แล้วมันต่ำมากพอปีเนี้ยเขากลับมาแค่ทำรายได้ครึ่งนึงของสมัยก่อนหรือได้เท่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นการเติบโตจากฐานที่ต่ำมหาศาลแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มนอนเทคนะครับเพราะกลุ่มเทคเนี่ยขึ้นปีที่แล้วเยอะกลุ่มนอนเทคปีนี้พวกรีเทลพวกท่องเที่ยวอะไรหลายๆที่ต่างประเทศนะครับก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นจำนวนมากก็เติบโตขึ้นมาดีนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของค่าเงินด้วยที่ตัว global ETF ก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับเพราะค่าเงินบาทก็อ่อน
ลงไปเยอะระดับหนึ่งนะครับแต่ต่อให้เอาตัวผลตอบแทนที่ได้จากค่าเงินเปลี่ยนแปลงออกไปเนี่ยตัวแผน Global ETF ก็ยังได้ผลตอบแทนชนะตัวเป้าหมายของเรามากระดับหนึ่งนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนนี้นักลงทุนหลายๆคนก็เริ่มปรับพอร์ตคือเรียกว่าเพิ่มเงินลงทุนแล้วกันมาในตัว Global ETF เยอะมากพอสมควรนะครับเพราะว่าจากที่เห็นก็คือความผันผวนค่อนข้างต่ำกว่าจิตตะแรงกิ้งแล้วก็ Thematic นะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นเฉพาะปีนี้ก็ได้ที่เป็นคาแรคเตอร์ตรงนี้คือตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างขึ้นทั้งโลกเลยนะครับเพราะฐานปีที่แล้วต่ำปีหน้าจริงๆก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ลง Global ETF ไว้ก็ยังอยากให้ย้ำตรงจุดเดิมนะครับเราคาดหวังผลตอบแทนตามที่เรามีผลตอบแทนคาดหวังอยู่แต่ถ้าได้มากกว่านั้นเนี่ยผมถือว่าก็เป็นโบนัสของคนที่ลงทุนมานะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดของตัว Global ETF หรือจริงๆก็ทุกแผนนะครับก็คือค่อยๆลงทุนมาแล้วก็ DCA ไปเรื่อยๆผลวิธีการเนี้ยมันจะช่วยให้ระยะยาวผลตอบแทนเราค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็เอาชนะความผันผวนได้ค่อนข้างแน่ในระยะยาวนะครับส่วนตัวผลตอบแทนของตัว Thematic ปีนี้นะครับ Year to Date เนี่ยก็จะมีตัว DIY ถูกไหมครับที่นักลงทุนแต่ละคนอาจจะเลือกเอง1ทีม2ทีม4ทีม5ทีมอะไรแบบนั้นแล้วก็เราก็เอาทุกคนมาเฉลี่ยกันเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนของแบบ DIY เนี่ยประมาณสัก 11.69% เพราะนั้นก็เป็นตัวที่ค่อนข้างพรูฟได้ว่าตัวทีมที่เราเอามาให้นักลงทุนเลือกเนี่ยค่อนข้างเป็นทีมที่ดีแล้วก็วิธีการจัดน้ำหนักการรีบาลานซ์ของเราด้วยระบบออโต้ของเราเนี่ยค่อนข้างดีมันทำใหโดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนไม่ว่าคุณจะเลือกนู่นเลือกนี่เลือกอะไรมาผสมกันเนี่ยคุณก็ยังได้ผลตอบแทนประมาณ 11.69% นี่คือของทุกพอร์ตนะครับอาจจะมีบางพอร์ตได้เยอะหรือบางพอร์ตอาจจะได้น้อยหรือบางพอร์ตอาจจะติดลบก็ได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการเลือกตรงนี้ก็ได้ผลตอบแทนประมาณ 11% จากต้นปีนะครับส่วนอันที่2ตัว Thematic Optimize นะครับที่เราเปิดบริการประมาณปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลานะครับตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับผลตอบแทนก็ยังติดลบอยู่ประมาณ 4.21% นะครับจริงๆถ้าไปย้อนดูก็น่าจะเพิ่งติดลบหนักๆประมาณ1ถึง2วีคที่ผ่านมานะครับที่ตลาดหุ้นมีการผันผวนเยอะจากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เข้ามาแล้วก็เจอโรมพาเวลที่ได้นั่งประธานเฟดต่ออีกสมัยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเจอโรมพาเวลได้นั่งอีกสมัยนึงก็เป็นที่แน่นอนว่าตัว QE tempering หรือว่าแม้กระทั่งแผนในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมาตามนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความผันผวนของตลาดหุ้นอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นผลตอบแทนแค่ประมาณเดือนกว่าๆจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะลบ 4.21 หรือจริงๆต่อให้บวก 5% 10% ผมก็มองว่ามันก็ยังสั้นเกินไปที่เราจะวัดได้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่าต้องตามดูต่อไปแต่ก็คิดว่าเรือลำนี้หมายความว่าตัว Thematic Optimization เนี่ยเรือลำเนี้ยหรือ Portfolio อันเนี้ยเราก็สร้างขึ้นมาด้วยอัลกอริทึมที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ตรวจวัดทดสอบพิสูจน์หลายๆอย่างมาก็คิดว่าในระยะยาวเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ผลตอบแทนของทุกคนเนี่ยที่ลงทุนในแบบ Thematic Optimization เนี่ยก็ได้ตามผลตอบแทนคาดหวังที่เป็นส่วนผสมของธีมที่ดีของเมกะเทรนด์ต่างๆให้พอร์ตเราเติบโตในระยะยาวได้นะครับสำหรับผลตอบแทน Year to Date ของธีมต่างๆในปีนี้นะครับจนถึงวันสุขที่แล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยทีมแบบประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นนะครับยกเว้นของจีนนะครับจีนนี่ตกทั้งหุ้นจีนหุ้นเทคโนโลยีจีนเลยนะครับแล้วก็มีกัญชานะครับแล้วก็อีคอมเมิร์ซที่อาจจะดรอปลงมาเพราะว่าอะไรครับปีที่แล้วอีคอมเมิร์ซก็ขึ้นเยอะมากนะครับส่วนตัวที่ยังทำผลตอบแทนได้ดีที่เป็นทีมย่อยก็จะเป็นตัว AI Cloud แล้วก็ตัวclean energy ประเทศจีนนะครับก็ตรงนี้ก็ผมว่าโดยภาพใหญ่ๆแล้วอ่ะก็มีทั้งธีมที่บวกและลบสลับกันไปเพราะว่าจริงๆมาจากปีที่แล้วเนี่ยธีมที่เกี่ยวข้องกับเทคก็เติบโตเยอะมากผมว่ามันก็อาจจะเกิดการปรับฐานแล้วก็ปีนี้ธีมที่เป็น non tech อย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นตัวที่ดึงดัชนีไว้ถูกมั้ยครับมันก็จะเป็นการสลับกันไปแบบนี้นะครับการลงทุนในหุ้นนะครับเป็น sector rotation อยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับธีมที่เป็น mega trend ที่แบบย่อยๆทั้งหลายยังไงก็ควรจะต้องกลับมาเพราะว่ารายได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มนี้แล้วกันก็ยังเติบโตขึ้นเยอะมากๆมากกว่า traditional business หลายๆอันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนมากมักจะค่อนข้างถามเกี่ยวกับเรื่อง thematic เยอะว่าเฮ้ยจะลงทุน mega trend อะไรถูกไหมครับเพราะว่าถ้าไปดูเทียบแผนอย่าง global ETF เนี่ย
็ไม่จำเป็นจะต้องคิดหรือต้องเลือกอะไรเลยเพราะว่าmodern port theory มันก็ทำงานของมันอยู่แล้วจิตตะ ranking ตัวจิตตะ AI algorithm มันก็ไปเลือกหุ้นให้อยู่แล้วนะอันนั้นไม่ต้องอะไรแต่ว่าตัว thematic นั่นแหละที่ถ้าใครลงแบบ DIY อยู่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยควรจะลงธีมไหนดีถูกไหมครับจริงๆถ้าใครที่ไม่อยากเลือกธีมเองก็แนะนำไปลง thematic optimize นะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากเลือกธีมเองก็มีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะแล้วเมกะเทรนด์ที่เราควรจะลงในช่วงนี้จนถึงปี2030คือประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนดีนะครับภาพเนี้ยก็จะเป็นภาพเขาเรียก adoption curve นะครับเพื่อบอกว่าแต่ละธีมเนี่ยที่เป็นเมกะเทรนด์เนี่ยกำลังอยู่ช่วงไหน adoption curve ของเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยจะมีอยู่5สเต็ปด้วยกันนะครับก็คือ innovator early adopter early majority late majority laggard นะครับ3อันแรกเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดได้เลยว่าตัวเมกะเทรนด์นั้นน่ะมันจะเติบโตแบบไปได้อีกมหาศาลแค่ไหนนะครับเพราะว่า3กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นจำนวนประมาณ 50% ของประชากรนะครับ innovator เนี่ยประมาณ 2.6 early adopter 13.4 early majority 34% นะครับ 13.4 ครับ early adopter early majority 34รวมเป็น 50% แล้วก็พอคน 50% ของโลกหรือของประชากรใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยอีก 50% ก็จะใช้ตามแล้วเพราะว่าคนเกินครึ่งใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่น่าลงทุนก็จะเป็นจุด3อันเนี้ยแหละครับที่เป็นจุดในการแบบเป็นเทรนด์เซตเตอร์ละกันเป็นจุดเรียกว่าอะไรครับจุดเริ่มต้นของเมกะเทรนด์ที่อยู่ในช่วงที่ยังลงทุนได้สบายๆและจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็จริงๆถ้าไปดูเนี่ยธีมหลายๆอันที่อยู่บนจิตตะเวลติเมติกนะครับที่เป็นธีมย่อยเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนนี้เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นCloud Computing ถูกไหมครับอยู่ใน Early Majority และ Video Game E-Sport E-Commerce FinTech พวกเนี่ยก็จะอยู่ตรง Early Majority หมายความว่าอะไร Early Majority ก็คือคนทั่วไปมีเดียทั่วไป Mass Participation คนจำนวนมากที่ไม่จำเป็นต้องเป็น Tech Savvy ก็ได้นะครับคือไม่ได้จำเป็นต้องรู้เรื่องเทคอะไรมากมายเขาก็ใช้โซลูชันเหล่านี้แล้วเช่นพวกอีคอมเมิร์ซเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยญาติเราที่เป็นรุ่นแบบเบบี้บูมเมอร์คุณแม่ผมอะไรเงี้ยก็สั่งของซื้อของผ่านอีคอมเมิร์ซจ่ายเงินผ่านตัวแอปพลิเคชันฟินเทคโอนเงินผ่านธนาคารอะไรเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับดูหนังผ่าน Netflix ก็เป็น Cloud Computing แบบเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมครับมันชัดเจนว่าเป็นกลุ่มคนทั่วไปแล้วที่เข้ามาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลุ่มบริษัทหรืออินดัสทรีไหนที่อยู่ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงในการสเกลนะครับก็คือเติบโตเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะลงทุนแล้วก็รายได้โตEconomy of Scale แล้วก็คือค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ได้โตตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสักพักเนี่ยมันก็จะกำไรเยอะอันถัดมาที่เป็นธีมของเราอีกอาจจะเป็น Cannabis เห็นมั้ยครับอยู่ในกลุ่ม Early Adopter ก็คือยังไม่ได้แมสขนาดนั้นคนที่ใช้ Cannabis อยู่ก็เป็นกลุ่มแบบเป็นแฟนคลับละกัน heavy metal heavy fan อะไรอย่างเงี้ยที่ยังใช้อยู่ยังไม่ได้เป็นคนทั่วไปนะครับหรือว่าอย่าง genomics แล้วก็ตัว clean energy electric vehicle เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเนี่ย innovator early adopter กันอยู่ก็คือเป็นแค่วงจำกัดที่ยังเริ่มใช้อยู่ยังไม่เข้าถึง mass นะครับแต่ก็เป็นธีมที่ค่อนข้าง secure มั่นใจหมายความว่าตัว clean energy genomics หรือ cannabis เนี่ยมองว่ามันมี demand มากกว่า supply อยู่แล้วคือคนพร้อมที่จะใช้เพียงแต่ว่ามันยังมี restriction บางอย่างทำให้ใช้ไม่ได้เช่น EV เนี่ยเป็นไงครับคนผมเชื่อว่าเราไปถามคนหลายๆคนในที่เนี่ยทุกคนอยากจะเปลี่ยนรถเป็น EV นะครับแต่ว่าก็ยังติดข้อจำกัดว่าเฮ้ยรถ EV เขาก็ยังผลิตไม่ทันถูกไหมครับที่ชาร์จยังมีไม่พอราคารถ EV อาจจะแพงกว่ารถ ICE สันดาป engine ถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ยังมีข้อจำกัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เฮ้ยคุณสามารถขับรถชาร์จไฟหรือว่ารถทีหนึ่งชาร์จไปได้แบบ500กิโลที่อเมริกา500ไมล์เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ยสมมติชาร์จทีหนึ่งได้500กิโลหรือ500ไมล์ผมว่าคนก็สบายนะครับขับไปขับมาขับต่างจังหวัดจอดที่บ้านชาร์จที่โรงแรมอะไรเงี้ยมันก็ทำได้แล้วถ้าราคาลงมาถูกกว่าราคารถทั่วไปอีกตรงนี้มันก็จะโตระเบิดได้จีโนมิกเองก็เหมือนกันคนพร้อมที่จะไปรักษาทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับผ่านการรักษาทางพันธุกรรมเนี่ยแต่ว่าก็ติดข้อจำกัดว่าเทคโนโลยีหลายๆอันเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขออนุมัติจากฝั่ง FDA อเมริกาอยู่ยังไม่ได้แบบเปิดให้รักษาคนทั่วไปอันเนี้ยแต่ถ้าถามว่าได้ approve เมื่อไหร่คนก็พร้อมรักษานะครับคานาบิสเองก็เช่นเดียวกันนะครับดีมานด์ก็มีเยอะแต่ก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องของกฎหมาย policy maker ต่างๆที่ต้องพยายาม legalize กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยกำลังรอวันที่จะเป็น mass
อยู่นะครับหรือว่าตัว AI โรบอติกก็เช่นเดียวกันจริงๆสิ่งที่เขารออยู่ก็คือต้นทุนในการผลิตหุ่นยนต์เนี่ยมันคุ้มค่าจนกระทั่งไม่ต้องจ้างแรงงานหรือจ้างคนงานแล้วเนี่ยจุดนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะกระจายไปทั่วโลกได้เอามาทดแทนแรงงานได้แบบนั้นนะครับก็จากที่เราเห็นภาพตรงนี้หลายๆทีมก็น่าจะใกล้ถึงจุด breakthrough early majority แล้วนะครับก็ลองเอาไปดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนตัวของจิตตะเวลเองที่เราก็ชอบเอามาแสดงให้เห็นเสมอนะครับก็คือการเติบโตของรายได้เฉลี่ย3ปีล่าสุดของทีมต่างๆเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละทีมมันยังเติบโตดีเยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าทีมที่มันอยู่ในช่วง early มากๆครับการเติบโตมันจะเร็วถูกไหมครับเพราะว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยคนก็กำลังใช้สินค้าและบริการของเขาเนี่ยแล้วก็ฐานรายได้เขายังต่ำอยู่มันก็จะเติบโตพอไปถึงจุด earlyMajority ก็จะเริ่มเติบโตลดลงแต่ก็เติบโตระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ 30% ได้นะมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบ growth เริ่ม stable แล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโดยภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยอันนี้อัปเดตจนถึงงบQ3 แล้วนะครับก็คืองบที่เพิ่งออกมาแล้วก็ rolling ย้อนหลังไป3ปีนะครับก็คือ12ไตรมาสให้เห็นว่าเฮ้ยโตประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นจะเห็นว่าทีมที่เป็นยังอยู่ในช่วง early อย่าง cannabis กัญชาGenomics แล้วก็พลังงานสะอาดเนี่ยเห็นไหมครับรายได้เขายังเติบโตในระดับ 40, 50, 60% กันอยู่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นกลุ่มที่ early แล้วแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น early majority ถูกไหมครับอย่างพวกเห็นไหมครับ e-commerce cloud computing fintech อะไรพวกเนี้ยเกม e-sport ก็ยังอะไรครับอยู่ในช่วงที่รายได้ยังโตแบบ 20, 30% อยู่อันนี้ก็มองว่าในระยะยาวจะเห็นว่าถ้าธุรกิจกลุ่มพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมันแข็งแกร่งมากจริงๆเนี่ยจะเป็นเงินเฟ้อหรือจะเป็นโรคระบาดใหม่หรือจะขึ้นดอกเบี้ยหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆเนี่ยรายได้ของกลุ่มนี้ก็ยังจะโตแบบนี้เพราะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันคือเมกะเทรนด์นะครับโลกนี้เนี่ยถ้ามันเมกะเทรนด์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นจริงเมกะเทรนด์จะเกิดได้3ต้องมีปัจจัย3ข้อนะครับคือมี disruptive technologyแล้วก็changing consumer behavior ได้แล้วก็3ก็คือ changing demographic ประชากรค่อยๆเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปได้แล้วเนี่ยการกระทําใดๆอันนึงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากและที่จะไปฝืนในการเทรนด์ตัวนั้นนะครับซึ่งหลายๆอันในที่เนี่ยก็ค่อนข้างชัดแล้วว่าเป็นเมกะเทรนด์ที่จะมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้ามันไปตาม adoption curve เนี่ยการเติบโตของรายได้มันก็ยังเติบโตเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าการเติบโตของรายได้ยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อให้ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างราคาหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะตกลงบ้างผมก็มองว่านั่นก็คือโอกาสเพราะเราก็รู้ได้ว่าเฮ้ยกลุ่มเหล่านี้เดี๋ยวมันต้องโต 20-30% ต่อปีถ้าราคาหุ้นมันยังไม่ได้โตตามรายได้ที่มันเติบโตขึ้นไปเนี่ยในปีนี้เดี๋ยวปีหน้าถ้ารายได้ยังโตอีกราคาหุ้นมันก็จะต้องวิ่งกลับไป justify ตัว fair price ของเขาอยู่ดีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกังวลนะครับเหมือนที่บัฟเฟตต์ก็จะบอกไว้พอลงทุนเสร็จแล้วนะครับอันนี้น่าจะปีเตอร์ลินลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นเรื่องราคามากนะครับให้ดูว่ากิจการหรือธุรกิจที่เราลงทุนไปมันยังเติบโตดีอยู่หรือเปล่าถ้ายังเติบโตดีก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะสุดท้ายเดี๋ยวราคาหุ้นมันจะต้องรีเฟล็กกลับมาเองนะครับเพราะนั้นลงทุนไปแล้วก็พยายามดูเนี่ยครับถ้าเป็นตัวธีมต่างๆนะครับเมกะเทรนด์ต่างก็ดูรายได้เฉลี่ย3ปีล่าสุดเขาโรลลิ่งไปเรื่อยๆให้เห็นว่าเฮ้ยมันยังคงเติบโตดีอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยก็ผมว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับถ้าห่วงก็น่าจะเป็นห่วงสภาพจิตใจตัวเองนะครับว่านักลงทุนจริงๆรับได้หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ลงทุนมานานแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะมีความนิ่งพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทุนกับจิตตะเวลที่ผ่านช่วงโควิดมาแล้วผมว่าแทบจะไม่ค่อยมีอะไรทำให้จิตใจแกว่งไกวได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนโควิดก็แกว่งกันมาเยอะแล้วนะประมาณ 30% ติดลบไปในช่วงเวลา1เดือนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันก็พลิกอัพกลับมาได้ถ้าการเลือกหุ้นเลือกทรัพย์สินและสร้างพอร์ตกระจายความเสี่ยงของคุณทำได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปอาจจะพูดเร็วๆนิดนึงนะครับของทีมที่อาจจะเอามาฝากในวันนี้นะครับก็อาจจะมี4ทีมนะครับก็เป็นทีมที่คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่เติบโตได้ในปีหน้าแล้วก็ปีถัดๆไปนะครับเป็นเทรนด์ที่น่าจะกำลังมาแรงอยู่เหมือนกันก็คือตัว Cloud Computing เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นทีมที่เกิดหนักๆในปีที่แล้วเลยเพราะว่าจริงๆทีมคำ Computing มันก็คือธุรกิจซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่เป็นเอาซอฟต์แวร์แทนที่จะมาอยู่บนเครื่องใครคนใดคนนึงเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟแวร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์หรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องเข้ามาดูหนังโดยไปเช่าเครื่องเล่น DVD มาดูที่บ้านลงโปรแกรม Photoshop ในคอมพิวเตอร์เราก็เปลี่ยนไปว่าเฮ้ยเราไปดู Netflix
โดยหนังทุกอันมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเราเข้าโปรแกรม Photoshop โดยเข้าไปแก้อยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงมาหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคลาวด์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีคอนซัมชันเยอะมากเพราะธุรกิจซอฟต์แวร์จริงๆมันใหญ่มากนะครับปัจจุบันธุรกิจซอฟต์แวร์ดังๆบนโลกที่เคยอยู่ยุคเก่าก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วนะครับอย่าง Adobe ก็เปลี่ยน Photoshop มาเป็นคลาวด์แล้ว Microsoft Office เองก็เปลี่ยนมาเป็น Microsoft 365ถูกไหมครับมาให้เป็น Subscriptionรายเดือนบนคลาวด์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมีมูลค่านะครับรายได้ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ371บิลเลียนนะครับในปี2020แล้วก็คาดหมายว่าน่าจะเติบโตขึ้นเป็นประมาณ800กว่าบิลเลียนในปี2025เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็คลาวด์คอมพิวติ้งจริงมันก็แบ่งไปได้หลายแขนงนะครับทั้งแต่ซอฟต์แวร์ as a service platform as a service infrastructure as a service นะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจคลาวด์หมดเลยเพราะว่าแน่นอนว่าอะไรครับมนุษย์เราตอนนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะมากคนมีสมาร์ทโฟนประมาณ 3,000 คน 3,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับแบบเนี้ยมันทำให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีมันก็คือซอฟต์แวร์ถูกไหมครับแล้วซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยทำไมคุณใช้ผ่านมือถือหรือทำอะไรได้ไม่ต้องเก็บข้อมูลอะไรบนเครื่องแล้วเพราะว่ามันไปอยู่บนคลาวด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจคลาวด์เนี่ยมันก็จะโตตามคอนซัมชันที่คนใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านทำอะไรทุกอย่างกิจกรรมผมว่ากิจกรรมโดยที่เราบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่กิจกรรมที่เราทำส่วนมากบนโลกออนไลน์เวลาต่ออินเทอร์เน็ตทุกวันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราทำครับมันไปคอนทริบิวต์ให้กับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างมากมหาศาลเลยนะครับจริงๆง่ายๆก็คือหลายๆคนแม้กระทั่งคุณแม่ผมเองนะครับปัจจุบันเนี่ยยังใช้ iCloud นะครับยอมจ่ายตังค์ให้ Apple ถ่ายรูปแล้วก็เก็บรูปเอาไว้บน iCloud แบบนั้นนะครับอย่างเงี้ยคืออันนี้อย่างที่บอกมันเข้าแมสแล้วคือคุณแม่ผมอาจจะไม่ต้องรู้ว่าเฮ้ย iCloud มันคือ Cloud Computing หรือทำอะไรเขารู้แค่ว่าเขาจ่ายเงินเท่านี้แล้วเก็บรูปได้เพิ่มอีกเท่าไหร่จิกอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนั้นแล้วตรงเนี้ยตราบเท่าที่โลกยังอยู่ในคนมันยังหันไปใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็มีการทำเก็บข้อมูล Big Data มีนู่นมีนี่อยู่ครับกลุ่มคลาวด์ก็จะยิ่งโตอีกมหาศาลมากแน่นอนนะครับตัวอย่างของบริษัทในกลุ่มนี้ก็เช่น Asana นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ Management Tools นะครับให้ทุกคนมาคอลลาโบเรททำงานร่วมกันก็โตมากๆในปีที่แล้วนะครับก็น่าจะ IPO ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็คนเข้าพอคนถูกแยกให้ทำงานอยู่ที่บ้านถูกไหมครับก็ต้องหาซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยแทร็กงานร่วมกันได้อาซาน่าก็เป็นตัวหนึ่งในซอฟต์แวร์ตัวนั้นก็เห็นว่ารายได้เติบโตก้าวกระโดดนะครับจาก70กว่าล้านมาเป็น200กว่าล้านในช่วง2ปีที่ผ่านมาจาก19 20 21นะครับอันนี้น่าจะตัวเลขผิดนิดนึงนะครับ2021แล้วก็ล่าสุดนะครับไตรมาสล่าสุดผลประกอบการก็โตแบบ 72% year over year ครับก็จะเห็นไหมครับว่าต่อให้จะมีเงินเฟ้อถูกไหมครับช่วงปีนี้แต่ว่ารายได้เขาก็โต 72% แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราเลือกธุรกิจได้ดีอยู่แล้วอะครับพวกปัจจัยอื่นๆภายนอกแทบไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ากลับมาที่พื้นฐานของตลาดหุ้นนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยระยะสั้นราคาหุ้นเคลื่อนที่ตามความโลภความกลัวของคนได้เสมอแต่ระยะยาวเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตามผลประกอบการของบริษัทเพราะนั้นถ้าผลประกอบการบริษัทดีเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับอันที่2คือ bill.com นะครับก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์ที่เกี่ยวกับด้านบัญชีนะครับคนก็เข้ามาใช้เยอะมากๆในปีที่ผ่านมานะครับผลประกอบการรายได้ไตรมาสล่าสุดก็โต 86% year over year นะครับแล้วก็รายได้เห็นไหมครับ 3-4 ปีหลังสุดก็โตแบบ 400% เลยนะครับค่อนข้างเยอะมากทีเดียวอันถัดมาก็คือ fintech นะครับที่ต้องบอกว่าตัว fintech เนี่ยจริงๆเขาก็เติบโตมานานแล้วนะครับแต่ว่าเติบโตอยู่เบื้องหลังธุรกิจe-commerce กับ cloud computing นะครับก็คือใครจะซื้อของ e-commerce ใครจะ subscription ผ่าน cloud เนี่ยสุดท้ายเขาต้องจ่ายเงินออนไลน์ถูกไหมครับการจ่ายเงินออนไลน์ก็จะเป็นแขนงหนึ่งของ fintech ก็คือแขนง payment เพราะฉะนั้นรายได้ของกลุ่ม fintech จริงๆแบบมาเงียบๆนะครับเติบโตเนี่ยเราจะเห็นว่ารายได้กลุ่ม fintech อย่างปี2022เนี่ยก็อยู่ประมาณ159บิลเลียนแล้วนะครับเยอะมากแล้วก็รายได้ก็เติบโต 11.7% ต่อปีแต่รายได้ของกลุ่ม fintech ที่เราเห็นเนี่ย 80% นะครับมาจากกลุ่ม payment เพราะนั้นจริงๆเนี่ย fintech มันยังมีอีกหลายอย่างมากที่กำลังรอการเติบโตอยู่แต่สมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่มันเป็นแรงกดไว้ไม่ให้กลุ่ม fintech โตเยอะเพราะอะไรครับเพราะคนไม่ได้มีความเชื่อมั่นหรือเชื่อถือในการทำธุรกรรมต่างๆออนไลน์คนยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกเนี้ยควรไปเจอหน้าถ้ามีปัญหาจะได้พูดคุยสอบถามหรือทำอะไรได้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่มาทำให้
ให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปก็คือโควิดอีกแล้วนะครับทำให้คนจำนวนมากเนี่ยถูกบังคับถูกฟอสให้ต้องทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดเลยธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ทั้งหมดเห็นไหมครับว่าพอเกิดฟินเทคไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินจะลงทุนจะซื้อประกันจะทำนู่นทำนี่อ่ะเรารู้สึกเฮ้ยต้องออนไลน์แล้วเราถูกบังคับให้ทำ eKYC ถูกไหมครับตอนที่จะใช้เราเที่ยวด้วยกันผ่านตัวแอปเป่าตังอะไรเงี้ยหรือจะใช้พร้อมเพย์หรือนู่นนี่นั่นเรารู้สึกเฮ้ยนี่คือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องบอกว่าความเชื่อมั่นของการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์นะครับมันเพิ่มขึ้นมหาศาลมากหลังจากที่เกิดโควิดไปปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคาดหมายว่าในกลุ่มฟินเทคกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเติบโตตามได้อีกเยอะแล้วมันจะสร้างมูลค่าอีกมหาศาลให้กลุ่มนี้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับปัจจุบันที่โตกันเยอะๆแล้วรายได้มหาศาลของกลุ่มฟินเทคเป็นร้อยกว่าบิลเลียนเนี่ยมันมาจากเพย์เมนต์ 80% นะครับอันอื่นยังแบบเล็กๆอยู่เลยนะครับแต่ไอ้เล็กๆเนี่ยแหละกำลังเติบโตสูงมากซึ่งเทรนด์หลายๆอย่างของฟินเทคก็จะมีตั้งแต่ Buy Now Pay Later นะครับที่ซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับพวกแอป Affirm แอป Afterpay อะไรตอนนี้ก็โตเยอะคริปโตเคอเรนซี DeFi พวกนี้ก็เป็นแขนงหนึ่งของฟินเทคนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจคริปโตอยู่จริงๆถ้าจะลงทุนผ่านตัว ETF ก็อาจจะลงของตัวฟินเทคได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในหลายๆบริษัทหรือแม้กระทั่งอย่างฟินเทคอันนี้ก็มีไปลง Coinbase ซึ่งเป็นกระดานคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตัว Nasdaq นะครับตัว e-banking นะครับก็เราก็จะเห็นอย่างคาคาว Banking ที่เป็นแบงก์ใหญ่สุดในเกาหลีใต้ภายในเวลา4ปีนะครับตัว Wealth Management อันนี้ก็เช่นจิตตะ Wealth นี่ก็ชัดเจนว่าเป็น Wealth Management ที่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทั้งหมดลดต้นทุนได้สร้างหลักการลงทุนปรับพอร์ตตามทุกอย่างที่ระบุเอาไว้ได้แบบนี้ครับก็กำลังเติบโตได้ดีผู้ลงทุนไม่จำเป็นจะต้องมาเจอหน้ามาเซ็นเอกสารหรือพึ่งดวงว่าเราจะได้ผู้จัดการกองทุนอย่างเก่งหรือเปล่าถูกไหมครับผู้ลงทุนสามารถกำหนดได้เองว่าเฮ้ยเราอยากลง strategy นั้นๆนี้ strategy นี้ในหลักการแบบนั้นแบบนี้เราได้สิ่งที่เราลงทุนไปจริงๆไม่ต้องไปเดาว่าสุดท้ายถ้าเป็นคนเขาจะไปเลือกหุ้นอะไรถูกไหมแต่ถ้าลงผ่านตัวจิตตะเวลที่เป็น AI เนี่ยเรารู้ว่ามันทำงานยังไงมีหลักการยังไงจะลงอีก5ปี10ปีเราก็จะมั่นใจได้ว่าถ้าหลักการมันเป็นแบบนี้เราน่าจะได้กำไรแบบนี้นะครับอันสุดท้ายก็เป็นกลุ่มของ lending ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มี peer to peer lending หรือมีการใช้ AI ไปช่วยปล่อยกู้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจำนวนของ fintech startup ทั่วโลกจะเห็นว่าเติบโตขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากตัวโควิดนะครับเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคนเริ่มทำธุรกรรมการเงินต่างๆออนไลน์แล้วมันก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆในกลุ่ม fintech เลยแล้วก็เราจะเห็นว่าช่วงการ IPO ของกลุ่ม Fintech เนี่ยตั้งแต่ปี2000มาเห็นไหมครับจนถึงปี2020เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับใน 5-6 ปีแรกครับมีพวกแค่ PayPal Lending Tree อะไรไม่เท่าไหร่เนี่ย10ปีแรกเนี่ยมีอยู่จิ๊ดเดียวนะครับแต่เห็นไหมครับช่วงหลัง18 19 20 21เนี่ยเริ่มแบบมีเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะมันเกิด Network Effect แล้วคือคนเริ่มมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยส่งผลใหกล้าที่จะลองใช้เซอร์วิสนู่นเซอร์วิสนี่ที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยก็น่าจะเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะครับตัวอย่างนะครับกลุ่มฟินเทคก็จะเป็นเช่นแอดเย็นก็จะเป็นเพย์เมนต์เกตเวย์เบื้องหลังของแอปหลายๆอันที่เราอาจจะใช้กันโดยไม่รู้ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น Uber เนี่ยก็ถ้าใครจ่ายเงินผ่าน Uber ก็จะเป็นแอดเย็นที่เป็น process เห็นไหมครับก็จะเห็นว่ารายได้เขาก็เติบโตค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกปีนี้นะครับรายได้เติบโตขึ้น 46% year over year นะครับก็จะเห็นว่าเห็นอีกแล้วนะครับว่าเฮ้ยธุรกิจมันเติบโตดีมากต่อให้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกเนี่ยสุดท้ายคนก็ยังต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่าน processing อยู่ดีแอดเย็นก็ได้ประโยชน์ตัวนี้หรือตัว Coinbase เห็นไหมครับว่า อันนี้ก็เป็นอีกตัวที่รายได้ก้าวกระโดดเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ย 2020 1,200 ล้านปีเนี้ยเทียบ12เดือนนะครับสิงหา2020ถึง September 2021เนี่ยประมาณเกือบ 6,000 ล้านเหรียญนะครับโตขึ้น 500% เลยนะครับก็เราก็จะเห็นกระแสของการเทรดคริปโตมันก็เกิดขึ้นนะครับแม้ในประเทศไทยเองก็ฮอตคิดมากๆแบบนี้นะครับก็ Coinbase ก็เป็นอีก1หุ้นที่เราสามารถลงทุนได้ถ้าเรามองว่าเฮ้ยการตีมคริปโตน่าจะมาแต่เราไม่อยากจะไปลงหุ้นรายตัวเราก็ลงทุนในบริษัทที่เทรดคริปโตได้นั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ถัดมานะครับตัว Genomics นะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นอินดัสทรีที่น่าจะเติบโตเยอะมากใน 3-5 ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
ดีมานด์มีพร้อมอยู่แล้วนะครับรอซัพพลายก็คือรอวิธีการรักษาได้รับการอนุมัติต่างๆนะครับแล้วก็จีโนมิกเองก็แบ่งเป็นประมาณ4เซกเมนต์นะครับก็คือจีโนมซีเควนซิ่งนะครับการอ่าน DNA จีโนมไดแอกโนติกวิเคราะห์พออ่านเสร็จเก็บข้อมูลเสร็จมาวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยเป็นโรคอะไรแล้วก็มาเป็นเจเนติกเทอราปีนะครับก็คือมารักษาแล้วก็สุดท้ายขั้นเทพสุดก็คือจีนอิดิตติ้งนะครับตัดต่อยีนไปเลยนะครับไม่ต้องกินยาไม่ต้องรักษาตรงจุดอะไรเลยอันนี้ตรงจุดสุดนะครับเอายีนเสียออกไปแล้วก็ใส่ยีนใหม่มาหายจบเลยนะครับแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่ทำให้จีโนมจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือต้นทุนในการทำจีโนมซีเควนซิ่งเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากครั้งแรกที่เขาอ่านตัวจีโนมอ่านตัวรหัสพันธุกรรมของคนเนี่ย 3,000 ตัวอักษรเนี่ย 3,000 ล้านตัวอักษรนะครับใช้เวลาประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วก็ใช้เงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับ 3,000 ล้านเหรียญปัจจุบันผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนในการอ่าน ขออภัยครับต้นทุนในการอ่านพันธุกรรมของเราเนี่ยก็ลดลงเหลือต่ำกว่า 1,000 เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ก็อ่านได้แล้วในอนาคตผมว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันก็ต้องลงต่ำเหลือหลักประมาณ100เหรียญแบบนี้ครับถ้าถึงจุดนั้นผมว่าคนจำนวนมากก็จะต้องไหลเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับหมายความว่าคนจำนวนมากก็ต้องไปตรวจ DNA ถูกไหมครับเด็กที่เกิดใหม่หมอก็อาจจะให้ตรวจ DNA ไปเลยแล้วก็อะไรครับพอตรวจเสร็จสุดท้ายจะต้องรักษาอยู่แล้วแหละส่วนมากถูกไหมครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะเป็นโรคอะไรบ้างเราจะ prevention ไว้ก่อนไหมทำนู่นทำนี่กว่าคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งที่นั่นที่นี่เป็นโอกาสเป็นเบาหวานเป็นโรคนู่นโรคนี้ให้ทำแบบนี้เพื่อจะรักษาก่อนไม่จำคืออาจจะมีโอกาสเป็น 70% ก็ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันรักษาได้ตอนนี้ทำไมฉันต้องเสี่ยงไอ้ 70% ฉันก็อาจถ้าเป็นแล้วอาจจะตายก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็จะต้องรับการรักษาพวกจีนเทอราปีหรือว่าจีนอิดิตติ้งต่างๆนะครับมันก็จะเป็นลูปเชนเพราะนั้นอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือการอ่าน DNA เนี่ยก็คือจีโนมซีเควนซิ่งเนี่ยจะต้องเข้าถึงคนจำนวนมากก่อนซึ่งก็คิดว่าอีกแค่ปี2ปีเนี่ยต้นทุนตรงนี้มันก็จะถูกลงคนจำนวนมากก็จะถูก รักษาแบบใหม่แล้วแบบทางพันธุกรรมนะครับคือการรักษาสมัยก่อนเนี่ยการแพทย์สมัยก่อนก็คือเป็นการรักษาคือเป็นอะไรแล้วค่อยไปหาหมอก็รักษาตามอาการถูกไหมครับแต่พอเป็นการแพทย์แบบจีโนมิกส์เนี่ยก็คือเป็นการป้องกันคุณยังไม่ต้องเป็นโรคเลยแค่มีโอกาสจะเป็นโรคเนี่ยหมอก็หาวิธี ช่วยป้องกันได้แล้วว่าจะต้องทำอะไรคุณจะได้ไม่เกิดโรคนั้นนะครับก็เป็นอีกธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็มูลค่าตลาดก็น่าจะโตขึ้นไปอีกเยอะแล้วก็อาจจะมีมูลค่าถึงประมาณ 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2030นะครับหรือจริงๆอาจจะโตเร็วกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับตัว FDA นะครับว่าจะ approve ตัวเคสต่างๆออกมาให้รักษาได้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่ปัจจุบันเขาก็มองว่ามีโรคประมาณ 50,000 โรคนะครับที่สมัยก่อนรักษาไม่ได้แต่เดี๋ยวจะรักษาได้ด้วยการแพทย์แบบจีโนมิกส์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น KLD uncurable เลยนะครับอันนี้คือจริงๆมันตื่นเต้นมากเหมือนที่เขาบอกครับตัว cloud computing ตัว fintech จริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ดีถูกไหมครับทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้นมันก็สมควรจะได้รับการเติบโตแหละเพราะว่ามัน changing consumer behavior ได้แต่จีโนมิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ชีวิตสะดวกสบายนะครับมันทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้นนะครับหายป่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยถ้ามันได้รับการรักษาแบบนี้แล้วมันได้ดีจริงๆเนี่ยคนจำนวนมากก็จะต้องมารักษามันเป็น disruptive ที่ยิ่งกว่าเทคโนโลยีอื่นๆอีกนะครับตัวอย่างบริษัทก็เป็น Invitae นะครับก็เป็นตัวบริษัทที่วิเคราะห์ตัวรหัสพันธุกรรมนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าคนจำนวนมากจะต้องไปวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเหมือนเราไปตรวจเลือดตรวจหาเชื้อหานู่นหานี่อย่างเงี้ยครับนั่นคือตรวจเลือดถ้าต่อไปตรวจรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะต้องถูกส่งไปบริษัทคล้ายๆ Invitae เพื่อไปวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมต่างๆแล้วก็ประมวลผลว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคนู่นโรคนี้อะไรบ้างก็เหมือนเป็นแบบต้นน้ำเลยที่ทุกคนจะต้องผ่านลูปนี้ก่อนนะครับต้องมาตรวจเสร็จแล้วค่อยไปรักษาแบบอื่นนะครับก็จะเห็นว่าไตรมาส3ของเขาเห็นไหมครับรายได้โตขึ้น 69% year over year แล้วก็ตัวรายได้หลายปีล่าสุดก็เห็นว่าเติบโตเยอะขึ้นมากๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็เห็นว่าก็จะเป็นตัวย้ำอีกทีนึงอย่างที่บอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเรื่องนึงแต่ธุรกิจที่ดีที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงเนี่ยเขาก็ยังสามารถเติบโตของเขาได้ดีแม้ว่าโลกภายนอกมันอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับโมเดอร์นาอันนี้เราก็เห็นแล้วจริงๆโมเดอร์นาเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาผลิตวัคซีนตัวโควิดตั้งแต่แรกนะครับเขาทำเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมันเกิด
ัวโควิดขึ้นเขาก็รู้ว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยสามารถเอามาผลิตวัคซีนแบบใหม่เพื่อให้ได้ผลดีในการควบคุมนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเชื้อโรคตัวโควิดตรงนี้ได้เขาก็เลยมาทำตัววัคซีนนะครับ mRNA ของเขาก็จะเห็นว่าพอทำเสร็จเนี่ยรายได้ก็โตมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแค่เขาเอาเทคโนโลยีของเขามาสร้างวัคซีนตัวเดียวนะครับแล้วอนาคตล่ะถ้าเทคโนโลยีนี้มันสามารถเอาไปรักษาได้อีกหลายแขนงเนี่ยคิดว่ามูลค่ามันจะเติบโตขึ้นได้อีกแค่ไหนถูกไหมครับแค่วัคซีนโควิดเนี่ยก็จองกันไปหลายปีข้างหน้าแล้วถ้ามีกลายพันธุ์อีกตอนนี้ก็มีข่าวว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาก็เตรียมอะไรครับผลิตตัววัคซีนอัปเกรดเวอร์ชันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเราก็อาจจะต้องอยู่ระดับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องที่คนจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคสมัยปัจจุบันหรือ after covid เนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์มากๆนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับธีมสุดท้ายคือธีม clean energy เนี่ยก็คิดว่าอันนี้ทุกคนก็คงชัดเจนนะครับว่า renewable energy พลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดต่างๆก็น่าจะมาแน่นอนนะครับประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดเยอะที่สุดในโลกแล้วก็ทุ่มเงินวิจัยนะครับทุ่มเงินไปซับซิไดซ์ทุ่มเงินต่างๆให้พลังงานสะอาดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็คาดว่าอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเนี่ยต่อหน่วยนะครับก็จะถูกกว่าพวกพลังงานถ่านหินอะไรยุคสมัยเก่าพอตรงนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยครับคนก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าและทุกบ้านก็ติดโซลาร์เซลล์เองได้แล้วแบบนั้นนะครับมันก็จะเป็นตัวที่จะเร่งให้ตรงนี้มันเกิดเร็วขึ้น breakthrough ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างที่บอกครับพอถึงจุดหนึ่งที่อุปสรรคในการกันคนจำนวนมากให้เข้าไปเนี่ยมันหายไปแล้วครับมันจะเติบโตมหาศาลนะครับอุปสรรคอย่างนึงของกลุ่มตัวอย่าง clean energy ที่ผ่านมาคือต้นทุนมันสูงสมัยก่อนจะติดแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับปัจจุบันคิดน้อยลงแล้วนะครับอนาคตอีก 2-3 ปีเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วมันคือสิ่งที่คุณควรทำเพราะว่าคุณผลิตพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านคุณได้ถูกกว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าอีกแบบนั้นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก economy of scale แล้วก็อย่าง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยลดลงมาประมาณ 90% แล้วนะครับจากเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วมันก็จะลดลงอีกเรื่อยๆเพราะคนจำนวนมากหันมาใช้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้นำของหลายๆประเทศทั่วโลกก็จับมือกันแล้วนะครับว่าจะต้องป้องกันนะครับโลกร้อนให้ได้นะครับไม่ให้เกินอีก 1.5 องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้ก็ต้องหันมาพึ่งพิงพลังงานสะอาดต่างๆกันเยอะขึ้นนะครับบริษัทต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของ Renewable Energy จริงๆก็มีเยอะนะครับก็เอามาฝากกันอย่าง Sunrun ก็จะเป็นผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นลีดเดอร์ที่อเมริกานะครับแล้วก็เนี่ยครับรายได้ไตรมาสล่าสุดก็โต 109% year over year นะครับExpeng นะครับเสี่ยวเผิงบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับตอนนี้ก็ส่งมอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจีนเขาก็ทุ่มเทตรงนี้อย่างมากนะครับก็ทั้งมีโอทั้งเสี่ยวผิงเองก็โตขึ้นไปเรื่อยๆก็รายได้ไตรมาส3เนี่ยก็เติบโต 187% นะครับ year over year นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันอย่างที่บอกนะปัจจุบันก็คือราคาถ้าเมื่อไหร่ที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มราคาถูกกว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยผมว่าคนจำนวนมากก็จะหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแน่นอนนะครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็นธีมที่ก็ควรจะให้ความสนใจนะครับแต่ก็คิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นเป๊ะมากๆเร็วๆนี้นะครับแต่น่าจะมีพัฒนาการที่สูงก็คือ Metaverse เพราะว่าถึงขนาดบริษัท Facebook ลงทุนเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เนี่ยแสดงว่าเขาก็คงเตรียม implementation อะไรมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ธีม Metaverse เองจริงๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าพวกเทคโนโลยี virtual reality ต่างๆนะครับจริงๆอ่ะเราใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วคนบางคนเห็นไหมครับอาจจะอยู่บ้านเฉยๆดูหนังฟังเพลงผ่าน Netflix ส่งคำสั่ง Google Home ด้วยเสียงทำนู่นทำนี่สั่งแอปผ่าน e-commerce สั่ง food delivery คืออยู่บ้านแต่ใช้เทคโนโลยีรอบตัวเลยตัดขาดจากทุกอย่างเจอเพื่อนก็แชทออนไลน์ได้เห็นไหมครับเราอยู่ในโลกแบบนั้นได้เพียงแต่ว่าประสบการณ์มันยังเป็นเหมือนท่านเรียกว่าหนังสองมิติคือเราทำผ่านจออยู่เรายังไม่ได้เหมือนเอาตัวเองไปอยู่อีกโลกหนึ่งแต่สิ่งที่ Facebook หรืออะไรบริษัทจะพยายามทำคือ enhance เราเหมือนไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งสร้างตัวตนที่เสมือนจริงเราขึ้นมาตรงนั้นแล้วทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้แบบใกล้เคียงหรือเสมือนจริงเลยนะครับก็ให้มันเป็น3มิติ4มิติมากขึ้นรูปรสกลิ่นสีเสียงอาจจะมาเต็มในอนาคตนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันเราก็อาจจะมีชีวิตอยู่ใน Metaverse ที่เป็นโลกของเราแต่ยังไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ในแบบเรียลไทม์แบบดีๆเหมือนไปเจอตัวกันได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่า
เราอยู่คนเดียวแล้วมีเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมไม่ต้องเจอใครเลยเป็นเดือนเราก็อยู่ได้กันมาแล้วนะครับจากตอนโควิดมันเห็นได้ชัดมากถูกไหมครับเราก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าอนาคตถ้ามันจะดีขึ้นไหมถ้าเราสามารถใส่แว่นหรือทำอะไรแล้วเอาตัวเข้าไปเหมือนไปเที่ยวทะเลได้ความรู้สึกดูหนังฟังเพลงอยู่บนชายหาดจริงๆอันนั้นแค่คิดมันก็เป็นเรื่องที่ดูเหลือเชื่อนะครับแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วก็ได้เดี๋ยวอันนี้เราก็ต้องไปลองดูนะครับอย่างล่าสุดเองผมเนี่ยก็มีซื้อตัว Ray-Ban Story ของ Facebook มาแล้วนะครับก็มาลองใส่ดูอันนี้ยังทำได้แค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรนะครับแต่ผมว่าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่อนาคตสมมุติมองว่าถ้าคุณจะเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นอุปกรณ์จำเป็นมันก็อาจจะไม่ใช่มือถือแล้วถูกไหมครับแต่อาจจะเป็นแว่นเพราะนั้นอย่าง Facebook เองเขาก็มี Oculus แล้วตอนนี้ก็มี Ray-Ban Story มันคล้ายๆกับสมัยก่อนตอนแรกเนี่ยแอปบน iPhone ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้แต่เมื่อคนถือ iPhone เยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นไงครับมันก็เกิด ecosystem เกิดแอปพลิเคชันใหม่ๆทำให้ iPhone มันทำอะไรได้มากขึ้นเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็มองว่าตรงนี้ก็คล้ายๆกันถ้าคนมี Oculus เยอะขึ้นมีไอ้ตัว Ray-Ban Story ของ Facebook ใส่กันเยอะขึ้นเนี่ยFacebook อนาคตเขาก็สามารถอาจจะอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือทำนู่นทำนี่แล้วก็ให้คนที่มีอุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็น Early Adopter เลยถูกไหมครับลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์บางอย่างเสมือนจริงแล้วก็ส่งข้อมูลฟีดแบ็กกลับไปที่เขาเพื่อให้เขาปรับอัลกอริทึมปรับใช้ AI ทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นอย่างแรกที่จำเป็นก่อนผมว่ามันก็คือ device ของเขาเนี่ยที่จะพาเราไปสู่อีกโลกนึงเนี่ยมันต้องไปอยู่ในมือทุกคนให้ได้ก่อนซึ่ง move ตอนนี้คิดว่า Facebook ก็น่าจะนำหน้าหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับ Facebook ประกาศงบ Ray-Ban ประกาศงบนู่นนี่นั่นเราอาจจะได้เห็นดูว่ายอดขาย Ray-Ban Story มันเป็นเท่าไหร่มีคนซื้อเท่าไหร่เราก็อาจจะพอมองเห็นภาพว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับบริษัทที่น่าสนใจในกลุ่มนี้แน่นอนอันแรกก็คือ Meta หรือว่า Facebook เก่าของเรานั่นเองนะครับเขาก็ยังมีรายได้ที่เติบโตอย่างดีอยู่หรือว่าอีกอันก็คือ Nvidia นะครับก็คือตัวประมวลผลกราฟิกของคอมพิวเตอร์นะครับก็ถ้าคุณอยากจะเอาประสบการณ์ให้มันเกิดโลกเสมือนจริงที่มันเหมือนจริงที่สุดเนี่ยตัว Nvidia ก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับต้องมีประมวลผลได้เร็วขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆที่เอามาฝากกันนะครับตัวธีมต่างๆผลตอบแทนของจิตตะเวลต่างๆนะครับก็น่าจะครบถ้วนจุใจกันไปแล้วนะครับอีกอันนึงที่ทางทีมงานฝากมาบอกกันด้วยนะครับก็อย่าลืมว่าช่วงนี้จนถึงใกล้ๆสิ้นปีเราก็มีกิจกรรมพิเศษอยู่นะครับลงทุนกันรับขวัญปีใหม่นะครับถ้าใครที่ลงทุนจิตตะเวลเรารู้สึกใช่รู้สึกชอบก็ฝากส่งต่อบอกเพื่อนด้วยนะครับก็จะได้ทั้งตัวเครดิตค่าธรรมเนียมแล้วก็มีลุ้นรับเงินลงทุนนะครับในพอร์ตรวม 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันจิตตะเวลนะครับก็ในเซกชันของการชวนเพื่อนก็จะมีข้อมูลให้อ่านเพิ่มเติมนะครับก็รักกันชอบกันก็ฝากแนะนำกันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับตัวช่องทางติดต่อจิตตะเวลนะครับเราก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ใหม่นะครับแต่จริงใจเหมือนเดิมนะครับเบอร์024608888นะครับโทรมาได้ทุกเวลานะครับจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับยกเว้นวันหยุดนะครับแต่เรื่องนั่นเองนะครับเพื่อขอข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทีมงานจิตตะเวลได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่านำมาฝากกันประมาณนี้นะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณปอมก็ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงคำถามนะครับมีค่ะใครอยากถามอะไรก็เราให้คุณเผ่าพักสักแป๊บนึงก่อนไหมคะคุณเผ่าคะแล้วเดี๋ยวปอมจะช่วงนี้เดี๋ยวจะสรุปให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยของเราเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเชิญคุณเผ่าพักก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ใหม่8888โทรมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขแห่งเงินนะคะโทรมาจะได้ร่ำรวยรับทรัพย์กันเข้าไปนะคะสรุปนิดนึงนะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมาของจิตตะเวลส์เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นจิตตะแรงกิ้งนะคะที่แบบลงเป็นรายประเทศนะคะโอ้โหเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแบบทางฝั่งเวียดนามนะคะหรือว่าลงเป็นจิตตะแรงกิ้ง US หรือว่าจิตตะแรงกิ้งไทยก็ชนะดัชนีหมดกันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าเงินเข้าหุ้นดีราคาถูกก็เราก็จะมีชัยไปนะคะส่วน Global ETF นะคะก็อย่างที่คุณเผ่าบอกไปบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะอย่าลืมว่า Global ETF เนี่ยเราใช้ไปผสานกันนะกับ
ทฤษฎี MPT นะคะก็ตัวนี้เนี่ยมีอย่างที่เราบอกเอาไว้แล้วว่าในเรื่องของผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตาม3แผนด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละแผนเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนคาดหวังประมาณ 4% 6% แล้วก็ 8% แต่ปรากฏว่ารอบนี้ล่าสุดที่ออกมาทะลุ 10% เงินขึ้นมาหมดเลยนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นแผนเติบโตเนี่ย 25% โอ้ยถ้าเกิดใครลงทุนกับเราในส่วนของ Global ETF นี่สุดยอดมากเลยนะคะส่วนธีมาติกนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีทั้ง DIY นะคะแล้วก็ทางฝั่งของตัว Optimize นะคะ DIY เนี่ยก็ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าทั้งหมด16ธีมนะคะว่าเราคัดเลือกธีมมาอย่างดีเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่เป็นนักลงทุนของเรานะคะแล้วก็มีการรีบาลานซ์ปรับพอร์ตให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็ออกมาได้สวยงามนะคะส่วน Optimize เนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมันต้องมาค่ะ AI เขาช่วยได้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็สำหรับธีมเด่นในปีหน้านะคะที่คุณเผ่าได้คัดสรรคัดเลือกมาแล้วที่มองเอาไว้เนี่ย4ธีมด้วยกันนะคะที่ฟังกันไปไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing FinTech Genomic นะคะแล้วก็ยังมี Global Clean Energy ด้วยแล้วก็ที่จะเป็น Rising Theme ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ต้องจับตาเลยก็คือ Metaverse นั่นเองนะคะสำหรับธีมนี้ก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะคะส่วนวันนี้ที่เห็นคำถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวปอมขอบอกกติกานิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ฝากคำถามได้นะคะแต่ถ้าแบบอยากจะแบบยกมือแล้วก็ถามด้วยตนเองนะคะสามารถทำได้แต่ขอให้เปิดกล้องนะคะถ้าเกิดใครอยากจะถามคำถามด้วยตนเองนะคะยกมือให้ปอมเห็นนะคะแล้วก็พอปอมเรียกชื่อท่านใดปุ๊บก็กรุณาเปิดกล้องด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดหันมาดูคำถามกันเนี่ยโอ้มีหลากหลายคำถามมากเลยนะคะเดี๋ยวรอคุณเผ่ามาแล้วเราจะตอบคำถามกันแล้วก็ช่วงนี้ขอทักทายแต่ละท่านกันก่อนนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณสมใจนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะคุณถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณปรับภัยศรีคุณประภัยศรีขออภัยนะคะคุณภูวดลนะคะคุณประภัยศรีบอกว่าดีใจมากๆค่ะจิตตะให้โอกาสเข้าร่วมเป็นเกียรติมากๆนะคะจะ FC ตลอดไปทั้งชีวิตเลยค่ะอุ้ยสาธุขอบคุณค่ะคุณจักรพันธ์นะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีคุณกอล์ฟที่สวัสดีคุณเผาเข้ามาด้วยคุณยิทธาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณอาคมคุณสุภรักษ์คุณเลิศวุฒินะคะคุณนิชาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะคุณสุภกรคุณอรวรรณคุณจิรพัฒน์นะคะคุณจักรพันธ์บอกว่าดีใจที่ได้มาฟังในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณวิทวัฒน์นะคะคุณธีระค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะคะแล้วคำถามเนี่ยเยอะมากตอนนี้คุณเผ่าเราพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเผ่าไปเติมพลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะถามคำถามเลยนะคะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วถ้าเกิดแบบใครมีคำถามอยากจะถามยกมือถามเนี่ยให้เปิดกล้องด้วยนะคุณเผ่าเดี๋ยวเรารอดูนะคะจะมีหน้าโชว์ตากันหน่อยนะครับชนะชะตาจะได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันนะคะมาคำถามที่ฝากกันมาก่อนนะคะเกี่ยวกับตลาดจีนก็คือจิตตะแรงฝั่งของจิตตะแรงกิ้งจีนนะคะบอกว่าช่วงนี้กองทุนจีนเข้าขายหุ้นดีราคาถูกสำหรับการลงทุนระยะยาวหรือเปล่าควรเข้าลงทุนตอนนี้ไหมคะคือจริงๆต้องบอกนะครับว่าเราตอบไม่ได้ว่าลงไปแล้วเราปีหน้าจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการลงทุนมันมีunknown factor ที่อยู่ในอนาคตเยอะแต่ถ้าถามว่าถ้าลงทุนตอนนี้แล้วเราถือไปได้หลายๆปีเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นการลงทุนที่โอกาสแพ้ยากหมายความว่าจะขาดทุนมันก็คงขาดทุนได้อีกไม่เยอะแล้วแหละเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราปีนี้เราไปดูแบบภาพรวม GDP ทุกประเทศทั่วโลกโตหมดตลาดหุ้นทั้งประเทศทั่วโลกโตน่าจะเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นประเทศเดียวคือประเทศจีนทั้งๆที่จริงๆประเทศจีนเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องเศรษฐกิจจริงๆเขาไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเลยถูกมั้ยครับโควิดก็ควบคุมได้ดีกว่าเปิดประเทศเร็วกว่าประชาชนกลับมาฉับใจสอยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าคนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรียบร้อยแทบจะเหมือนเดิมก่อนโควิดแล้วนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นก็ตกลงมาก็นำโดยหุ้นเทคต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูแบบย่อยๆจริงๆในหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคทั่วไปอะไรของจีนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ตกมากขนาดนั้นนะครับส่วนมากจะตกกับหุ้นใหญ่ๆที่ปีที่แล้วมันพุ่งขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจีนเขาก็ไปควบคุมกลุ่มเทคด้วยแล้วก็เป็นอีกอันนึงผมว่าก็อาจจะเป็นทางอ้อมคือปกติรัฐบาลจีนเนี่ยเขาชอบเข้ามาเขาลดความร้อนแรงของตลาดหุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เห็นการเก็งกำไรมีการกู้หนี้ยืมสินที่สูงมาเล่นลงทุนในตลาดหุ้นอะไรพวกเนี้ยรัฐบาลจีนก็จะค่อนข้างออก
ออกข่าวหรือออกมาตรการบางอย่างเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นคือมูลค่าหุ้นมันเป็นฟองสบู่มากเกินไปแล้วมันร่วงลงมาแล้วคนขาดทุนหมดตัวหรือว่าคนเดือดร้อนอะไรเงี้ยเพราะมันจะส่งผลต่อความสุขของประชาชนในประเทศนะครับเพราะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเปิดให้สมเหตุสมผลนะครับทำให้จริงๆตลาดหุ้นจีนตอนเนี้ยต่อให้ปีนี้ไม่ได้ตกมากนะครับมูลค่าก็ยัง under value อยู่ระดับหนึ่งอยู่เลยนะครับเหมือนที่ผมชอบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราไปดูการเติบโตของตลาดหุ้นเทียบ GDP เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วระยะยาวเนี่ยมูลค่าของตลาดหุ้นก็คือผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าของ GDP นะครับถ้า GDP โตสัก 4% เนี่ยมูลค่าตลาดหุ้นก็ควรจะโตสักประมาณ 8% ต่อปีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าของจีนเนี่ยจะเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP ก็โตประมาณ 6-7% ต่อปีนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเขาก็โตประมาณ 6-7% ต่อปีอยู่นะครับก็คือมันเป็นการที่1ก็คือมันอาจจะเกิดจากการควบคุมรัฐบาล2ก็คือเงินทุนต่างชาติยังไปซื้อหุ้นจีนมากไม่ค่อยได้อย่างสมัยก่อนคนอาจจะขาดความเชื่อมั่นปัจจุบันเชื่อมั่นเยอะขึ้นแต่ก็ยังซื้อหุ้นได้จำกัดผ่านตัวฮ่องกง China Connectตอนนั้นก็ซื้อหุ้นจีน 4-5,000 ตัวจริงๆเนี่ยคนต่างชาติซื้อได้แค่ประมาณ 1,300 กว่าตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทั้งหมดแล้วก็หุ้นจีนดีๆหลายๆตัวก็ไปลิสต์ที่อเมริกาอีกนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างพวกไปตู้อาลีบาบานู่นนี่นั่นก็ไปลิสต์อยู่ฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลที่หุ้นจีนยังไม่ขึ้นเพราะนั้นมองว่าตอนนี้จริงๆถ้าลงทุนก็ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆเนี่ยประเทศจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรามองแบบลงทุนแบบ VI เนี่ยประเทศจีนตอนนี้ก็เหมือนเป็นหุ้นดีราคาถูกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหุ้นดีราคาถูกเนี่ยเราตอบไม่ได้นะครับว่าเราลงทุนไปแล้วอ่ะหุ้นมันจะพุ่งหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าเราถือไปเรื่อยๆจุดนึงเนี่ยมันต้องพุ่งแน่นอนจะคล้ายๆกับเวียดนามปีที่แล้วหรือปีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยคนไทยไปลงเวียดนามหลายปีก่อนหน้าเนี่ยคิดว่าเฮ้ย GDP โตขนาดนี้เดี๋ยวราคาหุ้นมันต้องโตเยอะซึ่งGDP เขาก็ยังโตแบบเยอะ5ปีล่าสุดเวียดนามโตเป็นอันดับ1ของโลกนะครับ GDP แต่ว่าหุ้นเนี่ยยังไม่ค่อยโตจนกระทั่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ตลาดหุ้นเวียดนามบูมมากๆเพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนคนเวียดนามยังไม่ค่อยลงทุนในตลาดหุ้นกันแต่พอปีเนี้ยปีที่แล้วจนถึงปีเนี้ยครับมันเกิดโควิดคนเวียดนามอยู่บ้านเหมือนกันถูกมั้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลงทุนและตลาดหุ้นตกอะไรเงี้ยก็เปิดบัญชีลงทุนอย่างสมัยก่อนเปิดบัญชีกันเดือนละหมื่นบัญชีปัจจุบันเดือนละแสนบัญชีอะไรเงี้ยเนี่ยครับคนเวียดนามก็สาดเงินลงทุนเข้ามาเยอะมากหุ้นตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรมันก็ถูกดัน valuation ขึ้นไปอาจจะบางอันอาจจะอยู่ที่ fair price แล้วหรือว่าเกิน fair price ไปบ้างหรือว่าอาจจะอยู่ต่ำก็มีนะครับแต่แน่นอนว่าธุรกิจเขาก็ยังเศรษฐกิจยังเติบโตได้ดีอยู่จีนก็เช่นเดียวกันนะครับผมว่าจุดหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือตรงนี้ด้วยก็คือคนต่างชาติเงินอาจจะไม่ได้เอาไปลงยังติดข้อจำกัดหลายอย่างแล้วอย่างที่สองก็คือคนจีนเองก็ยังเป็นชาติที่รักการออมนะครับปัจจุบันจีนมีเงินออมควรเรือนประมาณ 47% เลยนะครับในขณะที่อเมริกาอยู่ประมาณ 6-7% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนจีนเริ่มเชื่อในตลาดหุ้นเมื่อไหร่ผลตอบแทนตลาดหุ้นเริ่มดีขึ้นจริงๆเนี่ยผมว่าเงินตรงนี้ก็จะไหลมาในตลาดหุ้นจีนได้อีกเมื่อนั้นเนี่ยมูลค่ามันก็จะถูกผลักดันให้ขึ้นสูงกว่าปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่า GDP จีนนะครับจากแผนล่าสุดของเขาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยคาดว่าน่าจะโตประมาณ 5% ต่อปีไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับอีกสักประมาณ 5-10 ปีเนี่ยเพราะนั้นต่อให้ราคายังไม่ขึ้นแต่ GDP โตได้หุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราธุรกิจที่อยู่ในพอร์ตเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งเนี่ยมันอะไรครับพื้นฐานวิ่งแบบนี้ถูกไหมครับราคาวิ่งแบบนี้จุดหนึ่งราคาก็จะต้องวิ่งขึ้นแรงไปเจอกันที่จุดใดจุดหนึ่งในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีมากๆนะครับก็ใครที่สนใจผมว่าก็แบ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาที่หุ้นจีนก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับในอีกสัก 1-3 ปีข้างหน้าครับอยากให้เป็นเหมือนเวียดนามปีที่แล้วกับปีนี้นะครับหุ้นจีนค่ะเมื่อกี้คุณเผาพูดถึงเรื่องการออมเผอิญก็มีคุณผู้ชมถามมาเหมือนกันบอกอ้าวก็คนจีนยังออมอยู่ยังไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนกันสักเท่าไหร่อย่างนี้มันจะทำให้ราคาไม่ค่อยขึ้นหรือเปล่าอันนี้เมื่อกี้ก็น่าจะช่วยตอบคำถามไปแล้วนะว่าเดี๋ยวก็หันมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยกันดันกันขึ้นไปรอนิดนึงใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทีนี้อีกท่านหนึ่งค่ะถามเกี่ยวกับ US Tech นะคะบอกว่าจิตตะแรงกิ้ง US Tech จะมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตมีโอกาสโตมากกว่า 16.16% ไหมคะหรือว่าตัวเลขนี้คือค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นคะอันนี้คือคุณนิชชานะคะจริงๆผมมองว่า
ผลตอบแทนคาดหวังจริงๆถ้าเราคาดหวังนะครับก็อยากให้อยู่ในระดับประมาณสัก 10-15% นะครับคือถ้าได้ดีกว่านั้นผมว่าก็จะเป็นโบนัสของเรานะครับคืออย่างนึงคือผลตอบแทนในอดีตก็อาจจะการันตีอนาคตไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเรามองว่ากลุ่มเทคเป็นกลุ่มที่จะเติบโตไปได้เรื่อยๆแล้วอย่างที่เรามองเห็นนะครับว่าถ้ากลุ่มนี้ตัวรายได้เขายังโตแบบ 20-30% ต่อปีอยู่จริงๆเนี่ยมันมีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสนะที่อาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่า 15% ต่อปีหรืออาจจะเป็น 20% ต่อปีก็ได้แต่จริงๆอันนั้นก็จะตอบคอมมิตค่อนข้างยากแค่บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะนั้นผมว่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือพยายามลงทุนอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเกิดวิกฤตหรือมีช่วงที่หุ้นในกลุ่มนี้มันตกหุ้นกลุ่มเทคตกเนี่ยก็ควรจะลงเพิ่มยิ่งคุณลงเพิ่มตอนที่หุ้นมันตกเท่าไหร่ครับคุณยิ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นทุกครั้งที่หุ้นตกก็พยายามลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มไปแบบนั้นก็จะดีที่สุดครับค่ะก็เป็น DCA เราช่วยกันลงเฉลี่ยไปแต่ละเดือนก็ได้นะคะใช่ครับมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเข้ามาไม่ทันตอนแรกนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะมีสรุปให้ด้วยนะคะก็คอยติดตามนะคะมาสร้างความตื่นเต้นกันนิดนึงค่ะคุณเผาค่ะมีคุณผู้ชมยกมือถามกันด้วยได้ครับค่ะโชว์หน้าโชว์ตาใช่ไหมครับก็โชว์หน้าโชว์ตาถ้าสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณผู้ชมกดก็คือว่าอย่าลืมเปิดกล้องเดี๋ยวปอมจะเรียกชื่อแล้วนะคะเปิดกล้องปุ๊บถ้าเกิดไม่เปิดกล้องปอมก็จะไม่เปิดไมค์ให้ท่านที่ถามท่านแรกนะคะคุณจะเรินรัตค่ะคุณจะเรินรัตไม่ทราบอยู่ไหมคะรบกวนเปิดกล้องด้วยค่ะเห็นยกมือถามคำถามคุณจะเรินรัตคะเปิดกล้องเราเปิดไมค์ด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมคะคุณจะเรินรัตคะไม่เห็นไม่น่าเปิดไมค์ได้เลยค่ะคุณจะเรินรัตคะเปิดกล้องหรือเปล่าอนุญาตให้ตอนนี้เราอนุญาตแล้วค่ะแต่คุณยังไม่เห็นหน้าคุณเจริญรัตน์เลยค่ะทีมงานไม่น่าจะเห็นไหมคะถ้าเปิดแล้วช่วยพูดนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นปอมขออนุญาตผ่านไปอีกท่านนึงก่อนนะคะให้ขอคุณเจริญรัตน์เดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะคะเพราะปอมไม่ยังคุณเจริญรัตน์ยังไม่เปิดกล้องอีกท่านนึงคุณธนาภูมิค่ะคุณธนาภูมิรบกวนเปิดกล้องด้วยค่ะคุณธนาภูมิคะคุณผู้ชมถ้าไม่เปิดกล้องเนี่ยปอมไม่สามารถที่จะให้ถามคำถามได้นะคะคุณธนาภูมิคะรบกวนค่ะตอนนี้เราอนุญาตใจร้ายกันจังเลยนะครับทีมงานเนี่ยเอ้ยเราต้องแบบว่าให้สร้างความคุ้นเคยได้รู้จักกันคุณธนาภูมิคะยกมือแล้วตอบด้วยค่ะทำไมเขาไม่ได้ยินเราหรอปอมผ่านแล้วนะอีกท่านนึงคุณกอบพรขออภัยถ้าอ่านผิดคุณกอบพรคะเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานปิดไมค์ของคุณเจริญรัตน์และคุณธนาภูมิก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่เปิดกล้องคุณกอบพรค่ะคุณกอบพรคะมายังคะคุณผู้ชมยกมือแล้วคุณผู้ชมช่วยพูดด้วยสิช่วยเปิดกล้องด้วยถ้ายังไม่มีใครคุณกอบพรอยู่ไหมไม่อยู่โอเคงั้นปอมขออนุญาตกลับมาที่คำถามที่คุณผู้ชมถามก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านอื่นๆนะคะคุณอรวรรณถามถึงตัวติมติกนะคะที่เป็นตัว MJ นะคะถามว่าตัวกัญชาเนี่ยเอายังไงต่อดีคะติดลบเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะคือจริงๆก็อาจจะต้องบอกนะครับโดยภาพใหญ่ๆก็ดูเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือด้วยพื้นฐานของตัวกลุ่มกัญชาจริงๆเนี่ยยังค่อนข้างดีเหมือนที่เมื่อกี้เราดูครับรายได้เขายังเติบโตเยอะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นจริงๆเติบโต3ปีล่าสุดจริงๆเนี่ยน่าจะยังเติบโตแค่นิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับตัวฟันดาเมนทัลเขารายได้ที่เติบโตเพียงแต่ว่าใครที่ลงทุนในปีนี้แล้วอาจจะลงทุนในธีมกัญชาแบบทิ้งเดี่ยวเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกลงทุนไปตั้งแต่ช่วงต้นปีก็อาจจะเป็นช่วงราคาพีคพอดีนะครับเพราะนั้นจริงๆผมมองว่าเราต้องกลับมาเรื่องเดิมครับว่าตอนที่เราลงทุนเนี่ยเราลงทุนด้วยกันคาดหวังอะไรหรือดูข้อมูลอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลงทุนในระยะยาวจริงเราควรจะดูเรื่องของการเติบโตของอินดัสทรีเป็นหลักซึ่งถ้ามองเรื่องภาพการเติบโตของอินดัสทรีเนี่ยจริงๆกัญชายังถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งในอินดัสทรีที่ดีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วง early adopter คนจำนวนมากมีโอกาสเข้ามาใช้ได้อีกในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าภาพนั้นยังอยู่แล้วเรายังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมตัวกัญชาคานาบิสว่ามันจะมีโอกาสเติบโตได้เนี่ยผมก็มองว่าช่วงนี้จริงๆก็ถ้าเราไม่ได้เพิ่มทุนเราก็ควรถือต่อไปแต่แน่นอนว่าเราอะถ้าอย่างที่บอกถ้าเรายังมั่นใจในอุตสาหกรรมเนี่ย
ผมมองว่าการเพิ่มทุนไปเรื่อยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การที่ราคาตกมาจริงๆก็มีส่วนทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบไขว้เขวหรือจิตใจสั่นไหวบ้างก็มีนะครับถึงบอกว่าเวลาลงทุนไปแล้วเนี่ยอย่ามองหรืออย่ายึดติดที่ราคาอย่างเดียวพยายามไปดูการเติบโตของบริษัทหรืออุตสาหกรรมเขาด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเหมือนเราได้ซื้อของในราคาที่ถูกลงถ้าธุรกิจเขายังโตขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูกันนะครับค่ะจะกลับมาที่คุณผู้ชมอีกรอบไหมคุณเจริญรัตน์พร้อมไหมนะคะถ้าไม่พร้อมต่อคุณอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเจริญรัตน์ยังคุณเจริญรัตน์คะเปิดกล้องค่ะถ้าไม่เปิดกล้องมีคนแจ้งว่าบางทีบางคนอาจจะกดปุ่มยกมือโดยไม่ได้ตั้งใจครับบางทีไม่ทราบโอเคถ้างั้นขอไปอีกท่านหนึ่งนะคะคุณธนิตค่ะคุณธนิตแสงประดับคุณธนิตแสงประดับค่ะอันนี้มือไปโดนหรือเปล่าคะคุณธนิตคะเปิดกล้องค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณธนิตรบกวนเปิดกล้องด้วยนะคะถ้าถามคำถามปิดไปแล้วเมื่อกี้มียกขึ้นมาเพิ่มไม่โชว์หน้าคุณณัฐพลค่ะคุณณัฐพลคะคุณผู้ชมคะโอเคคุณผู้ชมคุณณัฐพลทำไมมาเป็นรูปตัวเองเปิดกล้องค่ะคุณผู้ชมปอมขอย้ำกติกาอีกรอบนึงค่ะว่าถ้าเกิดแบบอยากจะถามคำถามนะคะก็ยกมือนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกพอเรียกปุ๊บก็รบกวนเปิดกล้องด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไมค์ให้หาปุ่มเปิดกล้องอยู่ครับอ๋อค่ะอยู่ด้านซ้ายล่างด้านซ้ายล่างค่ะที่เขียนว่าวิดีโอเห็นไหมคะอันนี้เปิดจากคอมหรือว่าเปิดจากมือถือคะ MacBook ครับวิดีโอ audio setting หรือเปล่าครับเอ๊ะข้างล่างมันจะมีปุ่มให้กดข้างๆรูปไมค์ครับจะเป็นรูปวิดีโออยู่ครับรูปกล้องวิดีโอครับเจอไหมครับไม่เจอเลยครับไม่เป็นไรเราให้ถามแล้วกันในตัวซูมถามเลยได้ครับให้ถามเลยแล้วกันค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอ๋อตรงเซตติ้งเข้าได้แล้วครับไม่ทราบเห็นหรือยังครับไม่เห็นค่ะกดไม่เป็นไรกดไม่ถามเลยค่ะถามเลยค่ะคุณณัฐพลครับก็จริงๆก็เพิ่งลงจิตตะเวลไปนะครับก็ได้คุยกับพี่เผาด้วยนะครับก็เห็นตอนนี้มีคือคริปโตก็มาแรงนะครับให้เราดูยังไงบ้างบางตัวคริปโตโทษทีครับคริปโตก็มาแรงนะครับแล้วก็จิตตะเวลก็อยากทราบการทำงานของตัวOptimistic ครับว่าการทำงานเป็นยังไงก็น่าสนใจแค่ไหนเนี่ยครับก็เปรียบเทียบกับคริปโตนะครับเท่านั้นเองครับครับโอเคเอาคำตอบไหนเอาอย่างแรกสุดก่อนแล้วกันครับคือจริงๆถ้าเรามองในภาพใหญ่ของการลงทุนนะครับเรามองเรื่องของ asset class กันก่อนคือการลงทุนมันมีหลายทรัพย์สินถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรืออาจจะเป็นกองทุนหรืออะไรเงี้ยแต่ละอันก็จะมีความเสี่ยงมากน้อยกันไปนะครับปัจจุบันถ้าคริปโตเนี่ยเขาก็จะมองเป็นเชิง alternative asset หมายความว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับซึ่งสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยอย่างคริปโตเองเนี่ยก็จะมีความผันผวนที่สูงความเสี่ยงที่สูงซึ่งมองว่าอาจจะสูงกว่าหุ้นด้วยซ้ำนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหลายๆเหรียญณปัจจุบันครับราคาอาจจะขึ้นไป10เท่า20เท่าอย่างรวดเร็วแต่หลายๆเหรียญบางทีราคาก็ลงมาแบบ80% ในเวลารวดเร็วเช่นเดียวกันหรือบางเหรียญก็อาจจะเอาสร้างขึ้นมาหลอกลวงคนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะลงทุนในคริปโตผมก็มองว่าอย่างแรกสุดหนึ่งคือต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำนะครับถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าคริปโตอันไหนที่มันน่าจะดีถูกไหมครับมีแววดีเราอาจจะลงทุนก็ได้น่าเชื่อถือแบบเนี้ยมันก็จะมีวิธีเลือกของมันสองก็คือเราสามารถประเมินความเป็นไปได้หรือมูลค่าหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราใช้อินดิเคเตอร์อะไรทำยังไงหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องดูพื้นฐานดูเทคนิคอลอย่างเดียวเลยก็ได้อะไรแบบนั้นเพราะนั้นอันเนี้ย
คือยังไงคุณก็จะต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการอะไรบางอย่างให้คุณสามารถมองการเข้าซื้อหรือการขายออกแล้วก็การจัดพอร์ตโฟลิโอให้ดีนี่คือเบสิกของการลงทุนไม่ว่าคุณจะลงแอสเซทอะไรนะครับก็คือจุดเข้าซื้อจุดขายการdiversify เป็นพอร์ตอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าถามก็คือโดยภาพรวมคริปโตจริงๆก็จะเป็นทรัพย์สินที่มีความผันผวนที่สูงนะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงเพราะนั้นก็อาจจะมีแค่บางคนที่รับได้นะครับแต่ในมุมของจิตตะเวลเองจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ติดอะไรนะครับจริงๆสิ่งที่นักลงทุนถามมาหรือเรื่องคริปโตเนี่ยเรายังดูอยู่เสมอนะครับแล้วก็มองว่าจริงๆถ้ามองในภาพใหญ่คริปโตเป็นทรัพย์สินทางเลือกอันนึงเพียงแต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวคริปโตเองในอเมริกาก็ยังไม่ได้มีตัว ETF ที่ลงคริปโตแบบถูกกฎหมายถูกไหมอาจจะมีลงแบบ Bitcoin Future อะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าวันนึงมันถูกกฎเกณฑ์ทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถเอามาเป็นทางเลือกนึงให้นักลงทุนได้แต่อีกอันนึงที่เราก็จะต้องเตือนนักลงทุนไว้ด้วยเสมอก็คือการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเนี่ยเนื่องจากมันมีความผันผวนที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราอยู่ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟนะครับไม่ได้หวังแบบเฮ้ยรวยเร็วเจ๊งเร็วเราได้เยอะๆเราก็ไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไปลงคริปโตอยู่แล้วบางคนอาจจะลงแค่แบบ 5% 10% ของพอร์ตเนี่ยถ้าคริปโตมันไปได้แล้วดีเราอาจจะได้10เท่าเราโอเคถูกไหมครับพอร์ตก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเด้งเลยแต่ว่าถ้าเราลงแค่ 50% แล้วคริปโตมันตลาดวายสมมตินะครับหรือมีอะไรที่ไม่ดีแล้วตลาดมันซึมไป 2-3 ปีเลยมูลค่าหายไปเหมือนตอน .com ตอนนั้นเนี่ยเราลงแค่ 5-10% ก็พอร์ตเรายังไม่กระทบมากเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยมันจะเป็นการจัดพอร์ตที่อาจจะมั่นคงกว่าในระยะยาวนะครับซึ่งถ้าเรามีคริปโตอยู่ในพอร์ตเราก็จะต้องมีวิธีแนะนำตัว asset allocation ที่เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยคนที่ลงทุนผ่านจิตตะเวลเนี่ยโดยระยะยาวแล้วนึกออกใช่ไหมครับสิ่งที่เรามองนอกเหนือจากผลตอบแทนก็คือเรื่องของความเสี่ยงเพราะนั้นคนที่ลงจิตตะเวลเราควรจะมีวิธีที่มั่นใจได้ว่าใครที่ลงผ่านเราเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเขาไม่ควรจะหมดตัวครับไม่ควรจะขาดทุนถาวรคือระยะยาว3ปี5ปีเนี่ยคุณควรจะพอร์ตโตขึ้นไม่ว่าคุณจะลงใน strategy ไหนของเราก็ตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเน้นย้ำเสมอนะครับอันนั้นก็คือเรื่องคริปโตมุมมองของเรานะครับส่วนที่2ก็คือตัว thematic นะครับ optimize เมื่อกี้ที่ถามว่ามีวิธีคิดยังไงแล้วเทียบกับคริปโตเป็นยังไงจริงๆก็กลับไปอันแรกก่อนนะครับว่าเราคงไม่ได้เอามาเทียบกันว่าเทียบ optimize กับคริปโตมันคิดยังไงมันเทียบกันได้ไงเพราะจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมันคนละ asset class เราก็ไม่ควรเทียบกันมากเหมือนหุ้นกับพันธบัตรเราก็เทียบกันแค่ว่าหุ้นมีความผันผวนสูงกว่าพันธบัตรผลตอบแทนก็สูงกว่าความเสี่ยงสูงกว่าคริปโตก็สูงกว่าทั้งหุ้นและพันธบัตรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าตัดตรงนี้ออกไปก็จะเหลือมุมแค่มองว่าเฮ้ย optimize คิดยังไง thematic optimize นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไปดูไลฟ์ในย้อนหลังนะครับหรืออาจจะมีอยู่ใน YouTube ผมก็จะมีพูดถึงเรื่อง thematic optimize อยู่แล้วนะครับว่าอัลกอริทึมเป็นยังไงแต่หลักๆ ก็คือเวลาเราใช้ตัว optimize เราก็จะมีอัลกอริทึมเพื่อไปดูว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นยังไงของบริษัทอุตสาหกรรมเป็นยังไงมันยังเติบโตดีอยู่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนตัวผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกเอา4ธีมที่เราคิดว่าดีที่สุดช่วงนั้นเนี่ยมาลงทุนให้แล้วก็คอยรีวิวแล้วก็ปรับพอร์ตให้ทุก3เดือนเพื่อให้ได้ธีมที่ดีที่สุดทั้งในแง่ฟันดาเมนทัลแล้วก็ในแง่ความเสี่ยงผลตอบแทนต่างๆตรงนี้นะครับก็เอามาทำให้นักลงทุนเพราะนั้นใครที่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกลงทุนในธีมไหนไม่มีเวลาวิเคราะห์ธีมเองเนี่ย thematic optimize ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าก็ดีแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับในระยะยาวครับคุณณัฐพลครับค่ะก็เมื่อกี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณณัฐพลค่ะเพิ่งรู้ว่าไม่มีปุ่มเปิดกล้องค่ะไม่มีปุ่มเปิดกล้องเขินเลยนะครับทีมงานต้องขออภัยค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาถามในคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้ต่อนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปอมจะทยอยเชิญแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณปิติแล้วก็คุณนันทัศน์นะคะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยค่ะตัวโอมิครอนเนี่ยนะคะก็ระบาดขึ้นมาเนี่ยคิดว่า away จะเป็นยังไงและจะส่งผลต่อ global ETF ด้วยไหมอะคะจริงๆก็ต้องบอกครับว่าคือถ้ามันเกิดการระบาดขึ้นมาจริงน่าจะส่งผลกับทุกอินดัสทรีอยู่แล้วก็คล้ายตัวโควิด -19 แต่ผมว่าผลกระทบน่าจะไม่เท่ากับปีที่แล้วเพราะว่ามันเกิดซ้ำนึกออกใช่ไหมพอเกิดซ้ำเนี่ยคนไม่ตกใจอย่างคราวที่แล้วผมจำได้เลยปีที่แล้วเนี่ย
ตอนที่เกิดแรกๆก็จะมีนักลงทุนแบบเป็นกังวลมีมาหาผมที่ออฟฟิศด้วยเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโหโลกนี้มันจะแตกสลายแน่นอนเพราะว่าเฮ้ยนี่มันวิกฤตที่แบบเกิดมาเขาไม่เคยเห็นคือลงทุนในตลาดหุ้นมาแบบ10 20ปีแล้วครับผมไม่เคยเห็นเลยแล้วอันนี้ทุกโลกหยุดทั้งโลกหยุดชะงักพร้อมกันมันจะเป็นยังไงนึกออกครับคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนแทบไม่มี reference อะไรให้เทียบเลยเพราะมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์สิ่งนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดความแพนิคที่มันต้องขายไปก่อนถูกมั้ยเพราะเราไม่รู้อะไรเลยถูกมั้ยครับแต่ตอนเนี้ยผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงหุ้นอาจจะตกชั่วคราวแต่ว่าอะไรครับสุดท้ายคนมันก็จะหาทางแก้ไขได้เพราะมันเป็น known issue และไม่ได้ตกใจขนาดนั้นแล้วนักลงทุนเนี่ยเคยผ่านแล้วมันเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับปีที่แล้วเพราะนั้นนักลงทุนหลายคนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นเขาจะต้องลงทุนในหุ้นอะไรในอินดัสทรีไหนเป็นต้นนะครับเพราะนั้นถามว่ากลุ่มอย่างอเวเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างแน่นอนเพราะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรงแต่ก็จะถ้าเราย้อนกลับไปดู history คืออะไรครับปีที่แล้วเนี่ยตอนเกิดโควิดอเวก็ตกนะครับแล้วตกสักพักก็เด้งกลับขึ้นมาแรงเลยเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับพวก e-commerce พวก fintech หรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็มองได้ว่าอาจตกก็อาจจะตกไม่นานมากพอรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องฟื้นกลับมาก่อนอินดัสทรีอื่นๆอยู่ดีเหมือนกันแล้วก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยบริษัทต่างๆเนี่ยที่อยู่ในTravel Tech เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Booking.com อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับโควิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำบริษัทเหล่านี้ล้มละลายถูกมั้ยครับไม่ได้ทำให้เขาเจ๊งเขาแค่รายได้ลดลงชั่วคราวแต่เขายังมีเงินสดในมือมหาศาลเพราะนั้นมันแค่รอวันที่เขากลับมาได้แต่ถ้าราคามันถูกลงไปเป็นครึ่งนึงเนี่ยคนก็น่าจะซื้อเพราะบริษัทพวกเนี้ยซื้อแล้วมันพอเขาอยู่รอดแล้วทุกอย่างกลับมาได้ดีรายได้เขาก็กลับมาโตอีกราคาหุ้นก็จะขึ้นได้เยอะนะครับส่วนตัวดัชนีทั้งหลายที่บอกครับก็น่าจะกระทบแล้วก็น่าจะกระทบกับ Global ETF เพราะมันเป็นการลงดัชนีทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ก็คิดว่าก็จะเหมือนเดิมครับกระทบอันนี้น่าจะกระทบน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับถ้ามันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเหตุการณ์ซ้ำนะครับแล้วก็อาจจะตกไม่นานคนก็ไม่ได้กลัวแล้วผมว่าตอนนี้คนจ้องพร้อมลงทุนด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีกองแช่งอยู่นะครับบอกเอาเลยอะไรเปลี่ยนสายพันธุ์เลยเอาให้กักอยู่บ้านสักเดือนนึงนะครับแล้วช่วงนั้นรอช้อนซื้อหุ้นกันหมดเพราะนั้นมันจะตกไม่นานและไม่แรงไม่เร็วเท่ากับคราวที่แล้วครับในอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าการลงทุนจริงเดี๋ยวเราต้องพยายามมองหน้างานด้วยแล้วก็ที่จิตตะเราก็ไม่ต้องพยายามคาดเดามากเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสุดท้ายหลักการที่เราเลือกหุ้นเลือกทรัพย์สินจัดพอร์ตไว้แล้วตรงเนี้ยผ่านได้แน่นอนถ้ามันเคยผ่านตอนโควิดปีที่แล้วที่มันน่ากลัวมากๆไปแล้วเนี่ยตัวสายพันธุ์ใหม่มาตรงเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไรเลยนะครับก็น่าจะผ่านไปอย่างสวยงามอีกรอบนึงนะครับใครที่พร้อมมีทรัพยากรพร้อมก็เตรียมเพิ่มทุนนะครับแบบนั้นง่ายกว่าเราสร้างเรือแข็งแกร่งนะคะเตรียมรับเอาไว้ค่ะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องอเวก็ทำให้นึกถึงว่าทุกคนอยากไปเที่ยวอ่ะถ้าเกิดแบบพอมันคลี่คลายจริงๆเนี่ยนะโอ้โหมันคงแห่เข้าไปใช้บริการกลุ่มเหล่านี้กันเยอะเลยนะคะคุณเผ่าคะใช่ครับน่าจะใช่ครับคือจริงๆถ้าไปดูอย่างอเมริกาเนี่ยจริงๆพวกยอดจองที่พักจองโรงแรมหรืออะไรมันกลับมาในช่วงก่อนโควิดแล้วครับช่วงพีโควิดแต่ถ้าเกิดสายพันธุ์ใหม่เป็นระบาดจริงๆก็อาจจะต้องเบรกชั่วคราวแต่ผมว่าทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาเร็วขึ้นนะครับเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้วครับค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งถามถึงตัว Thematic Optimize นะคะบอกว่าได้พิจารณาเรื่อง Under หรือว่า Over Value ของแต่ละทีมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ประสงค์ออกนามนะคะครับผมจริงๆแล้วจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ Under Over Value ของตัว Mega Trend มันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่จิตตะพยายามทำเหมือนที่เราพยายามเทียบให้เห็นนะครับว่ารายได้เขาโตเท่าไหร่ Market Cap เขาโตเท่าไหร่อันเนี้ยจริงๆเรามีตั้งแต่เลือกทีมที่เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ส่วนหลักสักทีเดียวเพราะว่าถ้ามองการลงทุนในทีมจริงๆมันมองเหมือนเป็นหุ้นโกรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราดูปัจจัยที่ส่งผลกับการเติบโตของราคาหุ้นส่วนมากมันก็คือตัวรายได้ถูกไหมครับถ้ารายได้ยังคงเติบโตในระดับที่ดีกว่าตัว market cap ที่กำลังเติบโตเนี่ยอันเนี้ยผมก็มองว่าอยู่ในจุดที่ยังสมเหตุสมผลในการลงทุนได้แต่แน่นอนว่าความผันผวนมันก็จะมีสูงมากๆเลยนะครับค่ะคุณอีกท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามเหมือนกันนะคะบอกว่าอยากถามความเห็นคุณเผาเกี่ยวกับปลายทางของสตาร์ทอัพนะของสตาร์ทอัพนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยสตาร์ทอัพดีๆก็มักจะถูกทุนใหญ่ซื้อกิจการไปเจ
จิตตะจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ากลัวว่าถ้าเกิดหุ้นใหญ่มาซื้อกิจการไปจะทำให้มิชชั่นของจิตตะเนี่ยเปลี่ยนไปเน้นทำเรื่องของผลกำไรของบริษัทค่ะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่คนห่วงกันเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าปลายทางของสตาร์ทอัพถ้าโตไปเรื่อยๆเนี่ยจุด end game ก็จะมีแค่2อย่างนะครับก็คือไม่เข้า IPO ก็ M&A อันเนี้ยมันค่อนข้างเป็นเบสิกคือมองว่าประสบความสำเร็จนะครับที่ไอ้ไม่ประสบอะไรก็เจ๊งไปนะครับแต่ว่า end game เนี่ยอย่างจิตตาเองเราก็อยู่ในจุดนึงที่ค่อนข้างมีการเติบโตที่ดีแล้วนะครับมีรายได้สามารถสร้างรายได้ทำนู่นทำนี่ได้นะครับเราก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเหลือเติบโตนะครับเพราะนั้นในจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าการเข้าตลาดหรือ M&A เนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าถ้าถามเรานะปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าการตัดสินใจว่าจะมีทุนใหญ่มาซื้อไม่ซื้อหรือเราจะขายไม่ขายเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมยังมีอำนาจในบริษัทอยู่นะครับก็คือก็จะตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับยูเซอร์ของเราไว้ก่อนเพราะจิตตะเราโตมาได้ด้วยการที่เราบอกว่าเราตั้งใจทำเพื่อยูเซอร์เราต้องการสร้าง impact สร้างเทคโนโลยีที่ดีช่วยให้คนลงทุนได้ดีค่าธรรมเนียมต่ำอะไรแบบเนี้ยจุดเนี้ยมันยังอยู่แล้วเป็นคอของเราพยายามคิดเรื่องนี้อยู่เสมอว่าทำไงให้ทุกคนลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนดีค่าธรรมเนียมต่ำเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครมา M&A เราจริงๆเนี่ยเราต้องดูคอนดิชันจริงๆว่าเขาจะยังให้ value ตรงนี้อยู่ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน core value หรือสิ่งที่เกิดจิตตะขึ้นมามันคือ promise ที่เรามีในกับลูกค้ากับ business model ของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าคนที่จะมา M&A เขาก็จะต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้ถูกไหมมันเหมือนว่าถ้าคุณไปเทคสายการบิน low cost อะครับเห็นไหมสายการบิน low cost ประหยัดต้นทุนได้ทุกคนบินได้ในราคาถูกบอกคุณไปซื้อสายการบิน low cost แล้วคุณไปขึ้นราคาสายการบิน low cost คนก็จะไม่บินสายการบินนั้นถูกไหมครับเพราะแล้วสายการบินนั้นก็ควรจะเจ๊งไปเพราะนั้นถ้าโมเดลแล้วตัว value ที่จิตตะทำไว้มันสะท้อนตรงนี้ได้ดีมากๆมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องยอมรับเวลาเขาซื้อว่านี่คือ business model ลูกค้าเขามีความสุขกับเราตรงนี้มันควรจะรักษาตรงนี้ไว้ถูกไหมครับเราไม่ควรจะต้องขึ้นค่าธรรมเนียมหรือไม่ต้องทำอะไรเราควรจะยึดหลักการเดิมคือให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนสูงสุดค่าธรรมเนียมต่ำสุดแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับคือโลกธุรกิจจริงๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ตราบเท่าที่ถ้าทีมงานยังอยู่ทีมบริหารยังอยู่ผมว่า decision เราณปัจจุบันเนี่ยก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนไว้ก่อนนะครับค่ะทีมอเวนเจอร์เราแล้วก็นะคะใช่ครับแล้วก็ไม่ขายนะครับถ้าเงินไม่มากพอนะครับ พูดเล่นนะครับยังสนุกกับการทำจิตตะอยู่แล้วก็ถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมยังสนุกกับการได้สร้างสิ่งดีๆสร้างอะไรใหม่ๆทำประโยชน์ให้นักลงทุนอยู่อันนั้นคือความสุขของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้ยังอยู่จริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความจำเป็นจะต้องขายไปไหนหรือทำอะไรสู้ทำดีๆสร้างอะไรให้นักลงทุนดีๆเนี่ยผมว่ามันน่าสนุกกว่าครับค่ะนี่คุณสมใจเขียนบอกขอบคุณสำหรับความรู้วันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นแฟนคลับจิตตะและคุณเผ่ามาน่าเลยค่ะแล้วก็จะติดตามต่อไปด้วยค่ะนะครับเปิดไมค์ถามกันต่อคุณเจริญรัตน์พร้อมไหมคะเมื่อกี้ขอโทษค่ะเพิ่งรู้ว่าเปิดกล้องไม่ได้ขอเชิญเรียนเชิญคุณเจริญรัตน์นะคะถ้าอยู่ก็เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเปิดไมค์ให้กับทางด้านคุณเจริญรัตน์ให้ถามคำถามค่ะค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะคุณปอมคุณปอมขออนุญาตแจ้งค่ะคือถ้าใครที่ยกมือค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งจะส่งไปให้กดว่าเป็น panel listนะคะถ้ากด panel list แล้วจะสามารถที่จะเปิดกล้องได้ค่ะค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนี้คุณเจริญรัตน์สามารถเปิดกล้องได้แล้วเพราะว่าเข้ามาอยู่ใน panel list ของเราแล้วโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อคุณอ้อก็เป็นหนึ่งใน co-founder ของเรานะคะแล้วก็เป็น CGO ของเราด้วยนะคะคุณเจริญรัตน์คะรบกวนเปิดกล้องค่ะคราวนี้ให้เปิดกล้องแล้วถ้าเกิดไม่เปิดกล้องเราไม่ให้พูดไม่ให้ถามคำถามนะถามก็ได้ค่ะคุณปอมไม่เป็นไรถามเป็นแอบโหดใช่บางทีมันติดขัดนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ได้ accept เป็น panelist เอาอย่างนี้คุณเจริญรัตน์ถ้าเปิดเสียงได้ก็ถามได้เลยค่ะออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วถ้างั้นคุณปอมถาม QA ต่อมาคุณธนยาค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณธนยาจันสิงห์มาแล้วค่ะคุณธนยาสะดวกเปิดกล้องไหมคะ
คุณธนยาเปิดไมค์ด้วยค่ะตอนนี้เชิญเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะถามคำถามได้เลยค่ะฮัลโหลคุณธนยาคะท่านขอผ่านไปอีกท่านนะคะคุณลือศักดิ์ค่ะคุณลือศักดิ์เข้ามาแล้วคุณลือศักดิ์สามารถเปิดกล้องได้ไหมคะอยากให้เปิดอะเพราะว่าจะได้เห็นหน้ากันด้วยถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะถามคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณลือศักดิ์คะพูดได้เลยค่ะสวัสดีครับซ่าสวัสดีครับได้ยินแล้วค่ะชัดเจนค่ะครับเป็นครั้งแรกที่ใช้ Zoom ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมเป็นพวกโลเทคหน่อยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่ไม่เป็นไรคือผมเพิ่งลงทุนกับจิตตะเงินเห็นแจ้งเข้ามาว่าเข้าไปเมื่อวันที่25แล้วนะครับผมลงทุนครั้งแรกนี่ก็ใจตุ๊บๆต่อมๆเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่าอะไรก็ลงหมดใช่ไหมฮะผมลงไป2ทีมนะเป็นoptimize Thematic Optimize กับGlobal ETF นะฮะลงไปทีมละ 400,000 นะครับก็รวมแล้ว 800,000 คือตั้งใจว่าจะลงประมาณ3ล้านบาทเท่ากับว่าตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่ประมาณ2ล้าน 200,000 บาทเนี่ยอยากได้คำแนะนำหน่อยว่า2ล้าน 200,000 เนี่ยผมควรจะ DCA เนี่ยเดือนหนึ่งสักทีมละเท่าไหร่ดีเนี่ยครับฮัลโหลครับได้ยินครับครับและอีกคำถามนึงที่ฝากไว้นะคือก่อนมาเจอจิตตะเนี่ยผมไปลงกับบริษัทหนึ่งไว้นะฮะประมาณแสนกว่าบาทเป็นกองทุนเนี่ยกองทุนรวมแล้วประมาณ14ตัวเนาะแล้วทีเนี้ยเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ลงตรงนั้นเพิ่มแล้วมีคำแนะนำในการที่จะ follow ตรงนั้นไหมฮะว่าเราควรจะทำอะไรยังไงกับกองตรงนั้นต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ฮะครับสองคำถามครับขอบคุณครับเอาคำถามแรกก่อนก็ได้ครับถ้าเรื่องของ DCA ผมว่าวิธีคิดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วครับเราคือการลงทุนจริงการ simple หรือ DCA จริงด้วยหลักการมัน simple ที่สุดแล้วมันก็ effective ที่สุดเพราะนั้นเราต้องดูเลยครับว่าเราต้องการกระจายความผันผวนในช่วงเวลาไปเยอะแค่ไหนครับสมมติเราบอกว่าเอ้ยถ้าลงทุนเราไม่แน่ใจว่าปีหน้าหรือเดือนหน้าหรือเศรษฐกิจตรงนี้มันจะเป็นยังไงแต่เรามองว่าเฮ้ยในภาพ1ปีเนี่ยมันน่าจะเคลียร์หลายๆอย่างได้แล้วแล้วความผันผวนมันจะจบเราจะได้ค่าเฉลี่ยของต้นทุน12เดือนก้อนแรกเนี่ยเราก็เอาเงินจำนวนนั้นที่เหลืออยู่ครับ2,200,000ใช่ไหมครับก็มาหาร12ได้เลยก็คือประมาณเดือนละ 200,000 ประมาณเนี้ยใกล้ๆเนี้ยแล้วเราก็ลงไปเรื่อยๆเท่ากับว่าเฮ้ยพอถึงจุดนึงเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของทั้งปีถูกมั้ยครับใน12เดือนโดยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเฮ้ย12เดือนมันเป็นระยะเวลาเพียงพอที่ธุรกิจมีการประกาศงบ4ไตรมาสแล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นต่อให้มันจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกแต่ธุรกิจที่ดีอยู่เนี่ยมันก็ยังเติบโตได้เรายังลงทุนในธุรกิจที่ดีทีมที่อยู่แบบเนี้ยครับเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมา12เดือนก็เป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทําให้เราข้ามความผันผวนระหว่างปีได้และก็จะเป็นตัวเซตเบสให้อนาคตตรงนี้ก็เป็นฐานของเราที่จะโตขึ้นนะครับนั่นก็คือวิธีแรกก็คือดูจากจำนวนเดือนหาร12ไปเลยนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือดูจากต้นทุนที่เราลงทุนไปแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าลง 400,000 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มองเลยว่าก็ลง 400,000 ให้เท่ากันไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น888ก็ลงได้ประมาณ3ครั้งเนี่ยเราก็มองว่าจะลงทุกเดือนหรือทุกไตรมาสก็ได้คือถ้าเรามองว่าจะลง444 888ถูกไหมครับที่เหลืออยู่3ครั้งเนี่ยเราอาจจะลงมองว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นลงไตรมาสละครั้งเราก็จะได้เฉลี่ยทั้งปีเหมือนกันแต่เราไม่ได้ลงทุกเดือนเราลงทุกไตรมาสแบบเนี้ยเพื่อให้พอร์ตมันเพิ่มเข้าไปเป็นจำนวนที่เท่าๆกันถูกไหมครับกับอย่างที่2ก็คือมองว่าลงอีก3เดือนเลยก็คือมองว่าเราเอาค่าเฉลี่ยของการลงทุนเนี่ยประมาณ4เดือนตรงเนี้ยเพียงพอแล้วกับการผันผวนตรงนี้ที่เรารับได้นะครับแบบนั้นก็จะเป็นหลักการที่ผมว่าง่ายแล้วก็ทำได้จริงนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวถ้าจะแนะนำผมก็มองว่าหาร12ไปเลยแล้วเราค่อยๆลงไปทีละเดือนอย่างนั้นเนี่ยนั่นจะช่วยเรื่องความผันผวนได้ดีกว่าแล้วพอครบ12เดือนเนี่ยคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนเราก็น่าจะต่ำกว่าตลาดก็คือผลตอบแทนควรจะเป็นบวกได้นะครับก็น่าจะสร้างความมั่นใจที่ดีในการลงทุนระยะยาวได้เลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะลงแบบ12เดือนก็จะมีข้อเสียแค่อย่างเดียวนะครับคือถ้า
ต้นปีหน้าหรือเกิดสมมุติอะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่หุ้นอยู่ๆมันพุ่งไปเลยเพราะอะไรสักอย่างเนี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกเสียดายนะครับแต่ก็เชื่อผมนะครับว่าเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยความรู้สึกโลภความรู้สึกกลัวมันเป็นอารมณ์ที่มันวุ่นวายแล้วมันขัดกับการลงทุนมากเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าที่เราจะไปคิดว่าเฮ้ยรู้งั้นรู้งี้ถูกไหมครับก็คือกลับมาโฟกัสที่แผนของเราคืออะไรแล้วแผนเนี้ยมันช่วยอะไรถ้าเราจะ DCA 12เดือนแล้วบอกนี่คือแผนเราจะ12เดือนแล้วมันช่วยให้เราลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนระหว่างปีได้เราแฮปปี้ตรงนี้เพราะนั้นต่อให้เราลงไปแล้วตลาดจะขึ้นไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราทำตามแผนเราก้อนแรกตรงเนี้ยแล้วเราสบายใจเรารู้สึกคิดมาดีรอบครอบแล้วแผนเนี้ยน่าจะช่วยสบายใจที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวหุ้นจะขึ้นจะลงถูกไหมครับเรามาพูดย้อนหลังไม่ได้ว่าเฮ้ยรู้งี้ถูกไหมอันนั้นคือถ้าเราไปอยู่ในอนาคตเราพูดย้อนหลังเนี่ยเรารู้งี้ได้ทุกเรื่องเพราะนั้นวิธีที่สุดคือถ้าเราไม่รู้อนาคตเรากระจายความเสี่ยงออกไปเป็นก้อน12ก้อนแบบนี้ผมว่าน่าจะสบายใจที่สุดนะครับค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของกองทุนรวมที่เขาไปลงอีกที่อะค่ะแนะนำไงดีครับจริงๆกองทุนรวมที่ไปลงอีกที่ก็คือจริงๆถ้ามองว่านะครับถ้าเรามองว่าผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยหรือหลักการตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้แฮปปี้แล้วนะครับผมก็มองว่าก็ควรจะเอาออกมาคืออย่างแรกที่สุดคือต้องบอกก่อนเลยว่าคือการดูกองทุนหรือแม้กระทั่งจิตตะเวลเองสุดท้ายสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือเราเข้าใจในหลักการที่เขาลงทุนแค่ไหนนโยบายการลงทุนถูกไหมครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขต่อให้เราจะได้กำไรแต่เราจะหวั่นใจอยู่เสมอว่าเฮ้ยแล้วสมมติเราไม่เชื่อมั่นในนโยบายเขาอะครับปีนี้กำไรปุ๊บเราก็รู้สึกว่างั้นถอนออกดีกว่ามันไม่สบายใจอ่ะนี่เดี๋ยวมันอาจจะลงก็ได้มันขัดกับความรู้สึกเราเนี่ยมันขัดกับจริตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองดูครับแบบนั้นว่าเฮ้ยถ้านโยบายไม่ได้ถูกจริตเราตั้งแต่แรกแล้วแบบเนี้ยก็ควรจะปิดพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วเอาเงินตรงนั้นออกไปลงทุนในกองทุนถ้าจะลงกองทุนเหมือนกันก็ลงทุนในกองทุนที่นโยบายถูกจริตของเราแล้วเรามีความสุขที่จะถือเราถือนานๆได้เพราะการที่คุณลงทุนไม่ว่าจะลงนโยบายไหนเนี่ยถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณชอบถูกจริตกับนโยบายนั้นๆนะครับคุณจะถือลงทุนได้ยาวๆแล้วคุณจะสบายใจมั่นใจเพราะถือยาวได้ครับผลตอบแทนมันก็จะมาเองแต่มามากน้อยก็ต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายและหลักการลงทุนด้วยนะครับแต่อย่างน้อยคุณควรจะสบายใจที่จะถือก่อนหลังจากนั้นไปดูว่าเฮ้ยผลตอบแทนจะได้เท่าไหร่ถ้ามีกองทุน2กองที่เราสบายใจที่จะถือเราก็ควรจะไปเลือกกองที่ผลตอบแทนมากกว่าถูกไหมครับแบบนี้แล้วก็ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่ากองไหนผลตอบแทนมากกว่าจริงก็อาจจะถือไปคู่กัน2กองแล้วก็ได้แล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับแบบนี้ก็จะดีกว่าเพราะนั้นถ้ากองแรกเนี่ยนโยบายไม่ถูกจริตเราแล้วผลตอบแทนก็ไม่ได้ดีด้วยอะไรแบบนี้ครับผมว่าก็ปิดออกมาแล้วก็เอาไปลงทุนในสิ่งอื่นที่เรารู้สึกมั่นใจสบายใจมากกว่าที่จะถือระยะยาวนะครับแล้วก็อีกอันที่คนชอบรู้สึกก็คือบางครั้งมองว่าเอ้ยมันสมมตินะครับอันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงคือสมมติว่าบางคนเนี่ยอยากจะย้ายแหละกองทุนไม่ถูกจริตแต่ขาดทุนอยู่รอเท่าทุนแล้วค่อยขายนี่หรอใช่มั้ยครับมันก็เหมือนหุ้นนะครับแบบเอ้ยรอเท่าทุนก่อนค่อยขายไม่อยากคัดลอสอะไรเงี้ยรู้สึกเสียเงินคือจริงๆต้องบอกนะครับต่อให้คุณไม่คัดเนี่ยมันก็ขาดทุนอยู่แล้วแค่ยังไม่ขายถูกมั้ยครับและโดยมากแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณลงทุนโดยเพราะสมมติเราลงในกองนั้นหรือหุ้นนั้นไปนานๆแล้วแบบปี2ปีแล้วมันยังขาดทุนเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นชัดว่านั่นอาจจะเป็นทรัพย์สินที่อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีถ้ามีอันอื่นมีการลงทุนอื่นอะไรเงี้ยที่เรามั่นใจได้มากกว่าเราควรจะย้ายไปเพราะว่าอย่าลืมว่าสมมติเราลงทุน1ล้านแล้วเหลือ500,000เนี่ยถูกไหมครับการที่เรารอให้ที่เดิมสมมติไม่ขายมาที่เดิม500,000ไป1ล้านเนี่ยถ้าเราไม่สบายใจตอบไม่ได้ว่ากี่ปีมันอาจจะเป็น5ปี10ปีก็ได้สู้กับเราไปหาการลงทุนอื่นที่เอา 500,000 ไปลงเหมือนกันสมมติคัดมาวันนี้เลยเนี่ยแล้ว 500,000 เนี่ยเราตอบได้ว่ามันจะกลับไป1ล้านใน3ปี5ปีแล้วเราสบายใจที่จะถือแบบเนี้ยเราไม่ต้องรอ 500,000 อยู่ที่เดิมแล้วมาเท่าทุนก็ได้เพราะว่ามันมีต้นทุนทางเวลาที่คุณจะถือไปในอนาคตอีกถูกมั้ยครับเพราะนั้นเนี่ยการตัดไปเลยแล้วไปอยู่ในจุดที่คุณสบายใจแล้วมั่นใจว่ามันจะกลับมาได้เงี้ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไปรอให้มันกลับมาเท่าทุนแล้วค่อยขายนะครับเพราะว่าเวลาเสียไปแล้วมันไม่ย้อนกลับนะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะท่านที่ถามแล้วที่ยกมือไว้เอารบกวนเอามือลงด้วยนะคะผมจะได้แบบรู้ว่าอ๋อถามไปแล้วนะคะกลับมาที่คำถามที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้นะคะคุณอิทธิพลกับคุณอดุลค่ะถามว่า
จิตตะแรงกิ้งสหรัฐเนี่ยนะคะจะมีหุ้นใน US Tech เข้ามาด้วยไหมแล้วจะมีโอกาสที่เราจะทำจิตตะแรงกิ้งอินเดียหรือว่าตลาดยุโรปไหมคะอย่างแรกที่สุดนะครับถามว่าตัวจิตตะแรงกิ้ง US มีโอกาสที่จะมีเทคเข้ามาไหมก็คือมันจะคอลแลปส์กันไหมนะครับคือจะซ้ำกันหรือเปล่าต้องตอบถ้าตามทฤษฎีมีนะครับเพราะว่าตัวจิตตะแรงกิ้งต้องบอกก่อนมันคือเอาหุ้นดีราคาถูกมาถูกไหมถ้าเป็นของ US ก็คือเอาทั้งตลาดมาประมวลผลแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดมาลงทุน30ตัวถ้า US Tech ก็คือคัดเฉพาะหุ้นเทคดีๆประมาณ400กว่าตัวเนี่ยเอามาเรียงกันก็เรียงแค่หุ้นเทคนะครับเพราะฉะนั้นในทฤษฎีแล้วมีโอกาสที่หุ้นเทคก็จะมาอยู่ได้แต่ว่าโอกาสก็น่าจะเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆหุ้นเทคเองเนี่ยหลายๆตัวมันก็จะมีการคิดvaluation หรือมีการอะไรที่มันก็ต่างคือถ้ามาเทียบกับ traditional อะครับในหุ้น traditional แล้วถ้าเราคิดแบบ VI เนี่ยหุ้นส่วนมากมันต้อง strong มากกว่าหุ้นเทคเพราะมันมีกำไรมีกระแสเงินสดที่ดีกว่าราคาก็อาจจะดูถูกกว่าอะไรเงี้ยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เราแยกของ US Tech ออกไปต่างหากเพราะว่าเวลาเอามาเรียง ranking เนี่ยถ้าเราเรียง Tech ด้วยกันเองเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะได้หุ้นเทคที่ถูกและดีที่สุดตามหลัก VIถูกไหมครับมันก็จะส่งผลดีระยะยาวได้แต่ถ้าเอามาเรียงร่วมกับหุ้นอื่นๆอินดัสทรีอื่นๆเนี่ยหุ้นเทคจริงๆมันถ้าจะติดเข้ามานะครับมันจะต้องเป็นเทคแบบยักษ์ใหญ่สมมุติว่าเป็น Facebook Google Amazon Apple แบบเนี้ยแล้วคือมีกระแสเงินสดดีเรียบร้อยแล้วราคาถูกลงเพราะบางอย่างซึ่งในอดีตก็เคยมีพวก Apple Facebook ติดเข้ามาเหมือนกันนะครับในบางช่วงนะครับของตัว US ธรรมดาแบบเนี้ยแต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นเทคแบบเล็กๆกำลังเติบโตเงี้ยผมว่าโอกาสติดเข้ามายากมากๆเพราะนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะติดเข้ามาน้อยมากแล้วก็ติดเข้ามาคงติดเข้ามาแบบหุ้น2หุ้นนะครับคงไม่ได้แบบซ้ำกัน10 15หุ้นอะไรแบบเนี้ยอันนั้นเนี่ยแทบไม่เคยเกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วก็คำถามที่2ค่ะแรงกิ้งอินเดียจะมีโอกาสไปลงแรงกิ้งอินเดียยุโรปมั้ยก็จริงๆอินเดียเป็นประเทศที่เราสนใจมากๆนะครับแล้วก็อยากเปิดเหมือนกันครับตามหลังหุ้นจีนแต่ว่าตอนนี้ทางอินเดียยังมีกฎเกณฑ์หลายๆอย่างที่จำกัดทำให้เราไม่สามารถไปเปิดกองทุนแล้วไปลงทุนได้ก็คือต่างชาติยังไม่สามารถไปลงหุ้นอินเดียได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอตัวเรกูเลชันเปิดอยู่ถ้าเรกูเลชันเปิดเนี่ยเราก็ว่าเราน่าจะเปิดจิตตะแรงกิ้งอินเดียได้แน่นอนนะครับส่วนยุโรปเองเนี่ยก็ถามก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เรากำลังจะเปิดนะครับแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดประเทศอะไรคือถ้าจะเปิดฝั่งยุโรปก็คิดว่าอันแรกก็น่าจะเป็นต้องเป็นประเทศหลักก่อนก็คือตัวอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆผลตอบแทนของจิตตะแรงกิ้งประเทศอังกฤษเนี่ยของเราก็ดีมากๆนะครับใครสนใจก็ไปดูที่จิตตะไลบรารีได้แล้วก็จริงๆเราทำแบบแบ็กเทสทำนู่นทำนี่จำลองอะไรของอังกฤษไว้เยอะมากๆแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับในอนาคตเหมือนกันก็อยากลองดูครับค่ะคุณประสิทธิ์ถามว่าเรามีแผนที่จะทำ SSF ไหมคะถ้ายังไม่มีเพราะอะไรคะจริงๆต้องบอกนะครับตัว SSF เนี่ยมันจะเป็นการบริหารแบบกองทุนรวมเท่านั้นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยจิตตะต้องบอกว่ามีใบอนุญาตที่สามารถทำได้ทั้งกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวมหรือ Provident Fund ก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ปัจจุบันก็คือทำกองทุนส่วนบุคคลให้ดีที่สุดแล้วก็ลดเงินขั้นต่ำลงมาทักษิณค่าธรรมเนียมให้ต่ำคือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้ทำในสตรัคเจอร์กองทุนรวมก็เพราะว่าจริงๆถ้าเทียบกันด้วยรูปแบบสตรัคเจอร์กองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวมครับกองทุนส่วนบุคคลจะมีความหลากหลายในการลงทุนมากกว่าทำให้ระยะยาวผลตอบแทนมันดีกว่าในขณะที่กองทุนรวมเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการขายแบบมวลชนมากๆนะครับแล้วก็เอาเงินทุกคนมารวมกันเพราะนั้นมันมีผลกระทบในวงกว้างเยอะอันนี้ก็คือทางฝั่งเรกูเลเตอร์หรือก.ล.ต.เขาก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เยอะขึ้นในการจะเลือกลงทุนแล้วพอมันเป็นเงินรวมกันเป็นก้อนเดียวครับการที่คุณจะไปซื้อหุ้น1ตัวมันก็จะต้องถูกบังคับว่าซื้อได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นี่ออกใช่ไหมครับมันต่างจากกองทุนส่วนบุคคลที่มองว่าแต่ละคนแยกพอร์ตกันต่อให้ซื้อหุ้นตัวเดียวกันมันไม่นับว่าเงินรวมกันเป็นเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ของบริษัทนี่ออกครับมองว่าแต่ละคนถือกี่เปอร์เซ็นต์ของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถซื้อหุ้นตัวเดียวกันเป็นเงินที่เยอะได้ในขณะที่กองทุนรวมเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าเป็นหุ้นดีราคาถูกมากคุณซื้อไปได้จุดเนี่ยคุณก็อาจจะซื้อต่อไม่ได้แล้วนี่ออกใช่ไหมมันก็จะส่งผลให้ผลตอบแทนของทุกคนเนี่ยจะดรอปลงกว่าความเป็นจริงแล้วก็อย่างที่บอกนะมันก็จะมีเกณฑ์อีกหลายๆอย่างมากมายเพราะนั้นพวก SSF ต่างๆมันก็จะมีข้อดีเรื่องของการประหยัดภาษีนะครับแต่อันนี้จริงๆถ้าเราไปดูในเบื้องลึกเนี่ยกองทุนส่วนมากที่ประหยัดภาษีนะครับคือ
ต้องเรียกว่า there is no free lunch นะไม่ได้มีอะไรฟรีไปหรือดีไปทุกอย่างนะครับกองทุนประหยัดภาษีส่วนมากก็จะคิดค่าธรรมเนียมแพงกว่ากองทุนทั่วไปที่ลงทุนแบบเดียวกันแล้วไม่ประหยัดภาษีนึกออกใช่ไหมนั่นคือเพราะเขารู้ว่าต้องมีลูกค้ามาซื้อแน่ๆถูกไหมเพราะนั้นจิตตะเวลเองเรามองว่าข้อดีของเรื่องการประหยัดภาษีเนี่ยเราชดเชยได้ด้วยการที่เราคิดค่าธรรมเนียมต่ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมเคยเขียนบทความในเว็บ Passive Way นะครับก็ลองไปอ่านกันได้เราลองเทียบว่าเฮ้ยการที่คุณลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีแบบค่าธรรมเนียมสูงกับลงกองทุนธรรมดาที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเนี่ยสุดท้ายมันจะไปถึงจุดหนึ่งว่าทำในถ้าคุณลงทุนยาวจริงๆแบบเป็น10ปีครับจริงๆลงกองทุนที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเนี่ยมันคุ้มกว่าภาษีที่คุณประหยัดได้แบบ5ปีตรงนั้นอีกนะครับตามฐานเงินเดือนหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆเราต้องดูให้ดีแต่ถามว่าสิทธิทางประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางภาษีดีไหมดีแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่คุณควรจะเลือกลงทุนถูกไหมปัจจัยหลักที่คุณควรจะเลือกลงทุนในกองทุนใดๆก็ตามเนี่ยคุณควรจะดูผลตอบแทนกับค่าธรรมเนียมเป็นหลักเพราะถ้าผลตอบแทนดีค่าธรรมเนียมต่ำเนี่ยสุดท้ายถ้าคุณลงแบบนั้นต่อให้เขาไม่ประหยัดภาษีเนี่ยแต่คุณลงไป 10-20 ปีพอมันเป็นระยะเอาทบมาเนี่ยอาจจะคุ้มกว่าภาษีที่คุณประหยัดได้หลายๆปีก็ได้แบบเนี้ยนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นพยายามมองตรงนี้ด้วยไม่ได้มองแค่แบบเรื่องประหยัดภาษีเพราะจริงๆการประหยัดภาษีต้องบอกมันไม่ใช่ purpose ของกองทุนตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าประเทศไทยเอามาใช้กระตุ้นให้คนไปลงกองทุนนี่แหละครับอย่างประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มีแคมเปญอะไรแบบนี้นะครับว่าลงกองแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามและค่ะคุณผู้ชมแซวค่ะบอกว่าจากที่ออฟฟิศของจิตตามีฟรีแลนซ์นี่ครับอ๋อมีครับใช่นะครับมีฟรีแลนซ์นะครับก็ใครพนักงานทีมงานก็ทานได้นะครับใครอยู่แถวนี้ถ้าอยากมาทานก็กิ้งกางมาบอกนะครับอร่อยค่ะอร่อยจริงอร่อยนะครับอร่อยครับอีกท่านหนึ่งถามว่าตอนนี้จิตตะแรงกิ้งเวียดนามปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างมากขอความเห็นในการเติบโตของหุ้นเวียดนามในปีหน้าด้วยครับจริงๆต้องบอกนะครับว่าการถามเรื่องตลาดหุ้นจะโตแค่ไหนจริงมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่ว่าใครจะเป็นคนตอบก็ตามนะครับแต่ถ้าถามว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะโตไหมอันนี้ต้องตอบว่าตอบง่ายกว่าเยอะก็คือหนึ่งคือเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยน่าจะโตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเขาควบคุมโควิดได้ดีนะครับคือตอนนี้เคสโควิดในเวียดนามกำลังพุ่งสูงเลยนะครับถ้าเขาควบคุมได้ดีและจบในปีนี้ได้ปีหน้าก็น่าจะโตได้เยอะแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ GDP ก็อาจจะต่ำคือถ้าควบคุมได้ GDP ก็อาจจะกลับมาโตแบบ 5-6% ปกติแต่ถ้าควบคุมไม่ได้แล้วมันลามไปปีหน้าเนี่ย GDP อาจจะโตประมาณสัก 2%นะครับเพราะนั้นจะมีความเหลื่อมตรงนี้แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจโตแล้วถามว่าตลาดหุ้นยังโตอยู่ไหมถ้าในมุมเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีรูมไปได้อยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาโตดีจริงแล้วก็ชนชั้นกลางกำลังจะเพิ่มขึ้นคือมันมีgrowth driverเยอะเศรษฐกิจโตเงินลงทุนต่างประเทศที่เข้าไปเวียดนามก็โตเพราะว่าหลายๆประเทศก็มีนโยบายไชน่าบวกหนึ่งก็คือไม่ได้รีไลน์การผลิตที่ไชน่าอย่างเดียวแล้วแต่ว่าไปที่ประเทศอื่นนอกเหนือไชน่าด้วยเพราะว่าบางครั้งไปผลิตที่จีนตอนนี้อาจจะมีปัญหาส่งออกไปอเมริกาก็ได้เพราะหึ่มๆกันอยู่ถูกไหมครับเป็นนโยบายที่เขามีปัญหากันอยู่แบบนี้กีดกันทางการค้ากันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเกาหลีเองก็จะไปตั้งผลิตที่เวียดนามด้วยแบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ได้ประโยชน์ชนชั้นกลางกำลังจะเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายการอุปโภคบริโภคในประเทศเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าของเวียดนามเองจริงอ่ะคนยังไม่ค่อยใช้สถาบันการเงินแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงฟินเทคนะครับหมายถึงว่าธนาคารเขาคนยังไม่ค่อยไปฝากเงินไม่ค่อยกู้เงินเลยนะครับซึ่งถ้าชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเซอร์วิสบริการต่างๆมันจะดีขึ้นเปิดให้ท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นแล้วก็คนก็จะมีเงินฝากเยอะขึ้นแล้วคนก็จะเริ่มกู้เงินไปซื้อบ้านทำนู่นทำนี่นี่ออกใช่ไหมครับเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นจากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามก็คือเวียดนามเศรษฐกิจน่าจะเติบโตขึ้นได้ตลาดหุ้นยังไม่ได้ดูแพงเกินไปแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆมัน under value อยู่แล้วมาเรื่อยๆแล้วก็เงินลงทุนก็น่าจะเติบโตขึ้นเดี๋ยวเวียดนามน่าจะปรับเป็น emerging ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็น frontier market พอเป็น emerging เงินลงทุนของกองทุนต่างๆ MSCI emerging พวกนี้มันก็จะลงทุนในหุ้นเวียดนามได้นะครับแต่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยทางเวียดนามจะต้องไปเปลี่ยนกฎหมายเรื่องของไอ้ตัว foreignlimit เพราะปัจจุบันยังเป็นไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎห้ามต่างชาติซื้อขายหุ้นเกินเท่าไหร่อยู่นะครับถ้าตรงนี้มันไม่มีได้ผมว่าเงินต่างชาติจะไหลไปลงเวียดนามอีกเยอะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับเศรษฐกิจโตเป็นอันดับ1ของโลกอยู่นะครับ5ปีหลังสุดเพราะนั้นถ้าไม่ลงทุนเวียดนามเนี่ย
ก็ไม่รู้จะลงที่ไหนแล้วนะครับอีกอันก็ต้องเป็นจีนแล้วถ้าจะลงในเศรษฐกิจที่เติบโตอยู่นะครับแต่ถามว่าก็ยังมีอีกแชร์เลนส์นึงเพราะว่าตลาดหุ้นเวียดนามก็ขึ้นแรงๆมา2ปีแล้วนะครับอันเนี้ยก็เป็นไปได้ว่าปีหน้าเนี่ยก็อาจจะแผ่วไปบ้างถูกไหมครับแต่ก็คิดว่าถ้าเราถือระยะยาวแบบ3ปี5ปีขึ้นไปอันเนี้ยคงไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็การขึ้นมา2ปีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแม้จะดูขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นปีที่มีโควิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปีนี้มันก็จะขึ้นจากฐานปีที่แล้วด้วยที่เฮ้ยเศรษฐกิจก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นมีการอัดฉีดอะไรลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ลงทุนก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับว่าปีหน้าเวียดนามก็อาจจะผันผวนก็ได้มันอาจจะมีแฟกเตอร์ที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับแต่ถ้าถามภาพรวมเศรษฐกิจในอนาคตระยะยาวน่าจะดีตลาดหุ้นน่าจะเติบโตไปได้อีกหลายปีครับค่ะขออนุญาตถามท่านนี้นะคะวางแผนเกษียณนะคะคุณวาทินีเกษมใสค่ะบอกว่าอายุ40ปีตอนนี้มีพอร์ตจิตตะแรงกิ้งไทยเวียดนามแล้วก็ติมติ DIY แล้วก็ออปติไมซ์ด้วยนะคะหากต้องการสร้างพอร์ตให้โตโดยการลงทุนระยะยาว 10-15 ปีเพื่อวางแผนเกษียณเมื่ออายุสัก50กว่าค่อยย้ายเงินบางส่วนที่ไม่ต้องการเสี่ยงสูงแล้วไป Global ETF ภายหลังนะคะตอนนี้คิดว่าอยากเพิ่มทุนอยากขอคำแนะนำระหว่าง2ข้อนี้ก็คือ1เพิ่มทุนในเวียดนามอีกเพราะเห็นว่ากำลังโตแน่ๆน่าจะทำผลตอบแทนได้สูงหรือ2ลงแรงกิ้งอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงไปตลาดอื่นบ้างแต่อยากขอคำแนะนำระหว่างเลือกลงแรงกิ้งจีนซึ่งตอนนี้ราคาถูกกับ US Tech ค่ะคือเป็นคำถามที่ก็ตอบยากมากๆนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าลงได้ลงหมดมันเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้วคือถ้าใครฟังมาเรื่อยๆผมบอกถ้าจะเป็นแรงกิ้งจริงๆตอนนี้ก็จะแนะนำถ้าเลือกได้อันเดียวเนี่ยเลือกได้อันเดียวนะครับผมก็จะมองว่าเลือกตัว US Tech เนี่ยน่าจะโอเคถูกไหมครับถ้าเลือกได้2ตัวก็ US Tech กับจีนเนี่ยจริงๆมันคู่ขี้กันนะครับคือที่ให้น้ำหนัก US Tech มากกว่าเพราะว่าในระยะยาวเรามองว่าตัวเทคโนโลยีมันจะต้อง eat up the world ครับก็คือมันก็จะต้องแย่ง market share ของธุรกิจยุคเก่าไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันจะต้องโตได้อีกมหาศาลเพราะคนจำเป็นต้องใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะขึ้นมากๆนะครับของจีนเนี่ยก็เป็นอันดับ2น่าจะเติบโตได้ดีแต่การลงแรงกิ้งจีนมันก็จะไม่ใช่แบบไม่ได้ชัวร์เรื่องว่ามันเหมือนเทคโนโลยีถูกไหมเพราะมันยังมีเรื่อง regulator risk มันมี industry คือจีนเราลงจีนทั้งจีนมันก็มีทั้งเซกเตอร์ที่เป็นยุคใหม่เซกเตอร์ยุคเก่าอะไรเงี้ยเราก็มองการเติบโตมันน่าจะน้อยกว่ากลุ่มเทคอย่างเดียวแม้ว่าราคาอาจจะถูกกว่าระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มองเรื่องของการเติบโตแล้วในอนาคตเนี่ยของเทคน่าจะดีกว่าส่วนเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีไม่แพ้กันแต่ว่าถ้าจะลงยาวๆเป็น10ปีเนี่ยเวียดนามก็จะมีข้อด้อยมากกว่า2อย่างแรกเพราะว่าเวียดนามก็ยังไม่ได้มีอุตสาหกรรมยุคใหม่แบบจีนหรือว่าแบบอเมริกานะครับซึ่งอุตสาหกรรม New Economy มันมาแน่ๆแล้วก็อย่างที่2คือเวียดนามเองจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะโตจากชนชั้นกลางเยอะๆแต่จุดนึงเนี่ยเขาก็จะหยุดประชากรเขาก็จะประมาณ100ล้านคนถูกไหมครับในขณะที่อเมริกา300ล้านจีน 1,400 ล้านแล้วอเมริกาขยายไปทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองการเติบโตระยะยาวว่ามันจะซัสเทนแล้วยังโตไปได้เรื่อยๆเป็น10ปีเนี่ย US Tech กับจีนต้องมีมากกว่าเวียดนามเวียดนามอาจจะโตได้อีกสักประมาณ5ปีตลาดก็อาจจะอิ่มตัวแล้วก็ได้คล้ายๆไทยถูกไหมครับถ้าเขาไม่ได้มีธุรกิจที่สามารถขยายต่างประเทศเยอะๆหรือว่าพัฒนาเป็น New Economy แบบใหม่แต่ต่อให้พัฒนาได้สุดท้าย Economy of Scale เขาก็แพ้อเมริกากับจีนอยู่ดีเพราะนั้นอเมริกากับจีนน่าจะยังโตไปได้อีกนานๆเพราะนั้นถ้าเลือกได้อันเดียวก็ถ้าเป็นผมนะครับก็น่าจะ US Techนะครับอย่างที่2ก็คือตัวจิตตะแรงกิ้งไชน่าตอนนี้ถ้าจะลงจิตตะแรงกิ้งไชน่าตอนนี้ก็จะมีข้อที่บอกแค่ว่าพอตลาดหุ้นจีนปีนี้ตกแค่นั้นคือถ้าเรามองภาพสั้นนะครับว่าตอนนี้เป็น VI จะซื้อของดีราคาถูกอ่ะมันคือแรงกิ้งไชน่าแต่ถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วเรามองว่าเฮ้ยเราจะถือไปยาวๆเนี่ยผมว่าหุ้น US ตัวแรงกิ้ง US Tech น่าจะแบบถือยาวได้แบบมั่นใจสบายใจได้ยาวมากกว่าครับค่ะขอไปที่คุณผู้ชมที่ยกมืออีกสักท่านหนึ่งนะคะคุณชัยนรงค์ค่ะคุณชัยนรงค์เดี๋ยวให้ทางทีมงานช่วยเชิญเข้ามานะคะแล้วคุณชัยนรงค์รบกวนเปิดไมค์ได้เลยนะคะคุณชัยนรงค์ถามคำถามได้เลยค่ะนี่ปอมกำลังรอลุ้นอยู่นะคะจะมีใครแบบยอมเปิดไมค์บ้างไม่ใช่เปิดไมค์เปิดกล้องคุณชัยนรงค์ได้ยินไหมคะยอมเปิดกล้องโอ้คุณเผา
คุณชัยณรงค์คะถ้าคุณชัยณรงค์ยังไม่พูดเดี๋ยวขอไปท่านถัดไปเลยนะคะโอเค1 2 3คุณชัยณรงค์ไม่เปิดอะไรสักอย่างคุณถ้างั้นขอเชิญอีกท่านค่ะคุณดวงแก้วค่ะคุณดวงแก้วเชิญค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเรียนเชิญคุณดวงแก้วเข้ามานะคะเปิดไมค์ได้เลยค่ะคุณดวงแก้วค่ะคุณดวงแก้วไซนนค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะถามได้เลยค่ะปิดไมค์ไปแล้วคุณดวงแก้วไม่คุยใช่ไหมคะอีกสักท่านคุณชนัญญาค่ะคุณชนัญญาวิสุทธิศักดิ์ค่ะเชิญได้เลยค่ะเชิญเปิดไมค์ได้เลยค่ะคุณชนัญญาไม่คุยกับเราถ้างั้นปอมผ่านหมดแล้วนะคะปอมขอกลับมาที่คำถามที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้นะคะเราใกล้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ลงทุน all in ในจิตตะอย่างเดียวมีทั้งจิตตะแรงกิ้ง3ประเทศแล้วก็ thematic DIY ถือว่าเสี่ยงไปไหมครับถ้าไม่ได้กระจายไปลงทุนอสังหาทองคำหรืออื่นๆเลยจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้ตลาดหุ้นตกแบบถาวรไม่กลับมาอีกเลยเช่นสงครามทำให้เป็นแบบนั้นได้ไหมครับสงครามเราก็เคยผ่านมาแล้วนะมันก็คือตอนหลังใช่ครับนะคือต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นถ้าไปดูจริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนแบบ global อยู่แล้วหมายถึงประเทศหลักๆประเทศใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับอย่างอเมริกาจีนอะไรเงี้ยอย่างอเมริกาจริงๆถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นเขาเนี่ยย้อนหลังไป50ปีผมว่าก็คิดว่าน่าจะผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับเขาก็โตเฉลี่ยประมาณ 6-7% ต่อปีนะครับนี่คือ50ปีระยะเวลาที่นานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูทั้งหมดคือหุ้นคือในระยะยาวนะครับไม่นับคริปโตกันนะครับในระยะยาวเนี่ยทรัพย์สินได้ผลตอบแทนสูงสุดก็คือหุ้นกับอสังหาเลยถูกไหมครับอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าปกติแล้วเอ้ยแล้วทำไมเราลงอสังหาบางคนลงหุ้นเพราะว่าแต่ละอันมันมีคาแรคเตอร์คนละแบบอย่างหุ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีสภาพคล่องที่สูงซื้อง่ายขายคล่องถูกไหมครับความผันผวนสูงความเสี่ยงสูงแต่อสังหาเนี่ยสภาพคล่องอาจจะต่ำกว่าใช้เลเวอเรจคือกู้เงินมาซื้อได้แล้วก็อสังหามันไม่ค่อยเพิ่มขึ้นหมายความว่าคุณซื้ออสังหาคุณจะไม่ค่อยขาดทุนถ้าคุณถือยาวๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือการที่มันได้ประมาณสมมติ8% ต่อปีเท่าๆกันเนี่ยแต่หุ้นบางตัวมันอาจจะกำไร 100% บางตัวขาดทุนหมดตัวเลยก็ได้อสังหาเนี่ยตัวที่ได้ดีๆอาจจะกำไร 20% กว่าต่อปีสมมุติแถวเพื่อนจิตแต่ตัวแย่ๆก็อาจจะขึ้น 2% ต่อปีนะครับสมมุติว่าอยู่ดอยเต่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยขาดทุนจากอสังหาได้หรอกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะเลือกนะโลกปัจจุบันเนี่ยคือ product ทางการเงินหรือหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะ ETF เนี่ยมันทำให้เกมนี้มันเปลี่ยนไปด้วยหมายความว่าการจัดพอร์ตหรือการเลือกลงทุนในหุ้นเนี่ยมันทำได้หลากหลายกว่าเลือกหุ้นรายตัวที่มันเสี่ยงขนาดนั้นแล้วเมื่อเทียบกับอสังหาเลยออกใช่ไหมหรือคุณอาจจะไปซื้อETF ที่ลงทุนใน REIT หรือในอสังหาอีกทีก็ได้ด้วยซ้ำทำให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงอสังหาแล้วมีสภาพคล่องสูงกว่าเลยออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำอันแรกก็คือผมว่าการไม่ลงอสังหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณไม่ต้องการกระแสเงินสดจากการปล่อยเช่าไอ้นู่นไอ้นี่อยู่แล้วคือถ้าจะลงเพื่อแคปิตอลเกนเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยหุ้นมันดีกว่าเพราะคุณแทบจะไม่มีโอกาสหมายถึงคนยุคปัจจุบันครับแทบจะไม่มีโอกาสซื้ออสังหาที่มันดีมากๆเป็นพรามโลเคชันแล้วนึกออกใช่ไหมที่มันชัวร์เหมือนหุ้นดีๆเนี่ยเราจะเห็นมันโผล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวมี Microsoft เดี๋ยวมี Google มี Facebook มี Zoom มี Netflix คือธุรกิจใหม่ๆมันเกิดขึ้นเสมอแล้วมันจะมา disrupt ของเก่าแต่จะเห็นว่าอสังหาเนี่ยโลเคชันมันเปลี่ยนยากนะครับสมมุติสาทรเพลินจิตสุขุมวิทเนี่ยมันเป็นพรามโลเคชันที่ขึ้นตลอดเห็นมั้ยครับที่เขาแบบแย่งกันบิดราคานู่นนี่นั่นเนี่ยถามว่าปัจจุบันเราจะไปมีเอี่ยวในที่ตรงนั้นเนี่ยมันยากมากแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นหุ้นดีๆเนี่ยเรายังซื้อ1หุ้น10หุ้นหรืออะไรได้ถูกไหมครับเพราะนั้นอสังหาตอนนี้ถ้าจะซื้อ prime location สุดท้ายก็จะต้องมาซื้อผ่านกองทุนอสังหาหรือ REIT หรือหุ้น ETF ที่ไปลงในอสังหาอีกทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในภาพคนทั่วไปเนี่ยผมมองว่าหุ้น ETF ปกติเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอสังหาและเพราะเราสามารถเลือกหุ้นดีๆเลือกธีมดีๆได้คือกระจายความเสี่ยงไปแล้วเช่นสมมติผมมองว่าเราไปเลือกลงทุนในธีม Cloud Computingหรือทีมฟินเทคเนี่ยเราอาจจะได้ผลตอบแทน10%กว่า
ต่อปีได้ซึ่งมันดีกว่าไปลงอสังหาซึ่งได้เฉลี่ยประมาณ 7-8% ต่อปีแล้วถูกไหมครับถ้าคุณอยากได้ 20% ต่อปีจากอสังหาคุณต้องไปซื้อในprime locationซึ่งเราหาซื้อได้ยากมากแล้วถูกไหมครับจะไปเบสกับอันที่เดี๋ยวมันจะโตเนี่ยอสังหามันยากกว่าแล้วคุณก็ไม่รู้ต้องโฮไปนานแค่ไหนอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นอันเนี้ยคิดว่าหุ้นไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ลงอสังหาไม่น่าจะเป็นไรแต่หุ้นเองเนี่ยอย่างที่บอกคุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงให้ดีพอแล้วก็คุณต้องรับความผันผวนได้เพราะคุณเห็นราคารายวันถ้าเรารับไม่ได้แล้วเห็นราคามันวูบวาบวูบวาบแล้วใจแกว่งแล้วเราขายการลงทุนออกมาอันนั้นน่ะจะทำให้การลงทุนในหุ้นแย่กว่าอสังหาเพราะเราทนไม่ได้ถูกไหมอสังหาเราทนได้เพราะเราไม่เห็นราคารายวันวันนี้เราอยากขายเราก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหุ้นคุณทนได้เห็นราคาแกว่งได้แล้วคุณโฟกัสที่ผลตอบแทนระยะยาวโฟกัสที่ทรัพย์สินที่เราลงทุนว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันจะตกไม่เป็นไรแต่ทรัพย์สินคือคุณภาพทรัพย์สินยังโตอยู่ถูกไหมครับรายได้เขายังโตอยู่คนยังใช้งานธุรกิจเขาอยู่แบบเนี้ยอันนั้นเราก็จะผ่านไปได้ทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรส่วนที่บอกว่าจะทำให้ตลาดหุ้นไปแล้วกูไม่กลับเนี่ยจริงๆคิดว่ามันก็จะเกิดเหตุกรณีเดียวน่าจะเป็นทุนนิยมล่มสลายนะไม่ว่าจะล่มสลายจากอะไรคือทั่วโลกการค้าแบบเสรีจะไม่เกิดขึ้นแล้วคนที่มีแคปิตอลมีมันสมองที่ฉลาดจะไม่สามารถแสดงศักยภาพอะไรได้แล้วอันนั้นเนี่ยก็จะจบถูกไหมเพราะหุ้นมันเป็นเรื่องของแคปิตอลลิซึมที่เอกชนมาแข่งกันเพื่อสร้างโปรดักต์สินค้าที่ดีแล้วคนจำนวนมากก็จะวิ่งไปใช้ถ้ากิจกรรมตรงนี้มันหยุดลงทุกคนต้องกลับไปแบบอยู่ในถ้ำผลิตอะไรไม่ได้ผลิตแค่แบ่งปันกันเองหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จบแต่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นโอกาสเกิดขึ้นน่าจะน้อยมากๆแล้วเพราะว่าปัจจุบันโลกมันถูกเฉลยมาแล้วว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันดีแม้กระทั่งประเทศจีนที่ปกครองแบบสังคมนิยมก็ยังปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นทุนนิยมแล้วเนี่ยครับตลาดที่เสรีระดับหนึ่งรัฐไปพอจะควบคุมได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ควบคุมแบบกดดัน 100% แบบควบคุม total bet set นึกออกใช่ไหมครับก็ปล่อยให้มันโตเสรีระดับหนึ่งแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทุนนิยมเนี่ยก็น่าจะยังมีต่อไปถ้าตรงนี้ยังมีอยู่ตลาดหุ้นก็น่าจะยังโตต่อนะครับแต่ก็ต้องกลับมาบอกนะครับความว่าตลาดหุ้นโตต่อก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตลาดหุ้นจะโตต่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณยังลงทุนในประเทศที่ยังโตอยู่เช่นอเมริกาจีนเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเศรษฐกิจอันดับ1 2ของโลกเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมเขาก็ต้องโตต่อไปหรือว่าเวียดนามที่ GDP กำลังโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแต้มต่อแต่ว่าถ้าประเทศที่ GDP โตน้อยๆหรือประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอยู่หรือนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ลงทุนไปก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันจิตตะแรงกิ้งเนี่ยก็ที่เรามาเลือกลงก็จะมีไทยจีนสหรัฐ US Tech แล้วก็เวียดนามเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆก็ถ้าไม่นับไทยนะครับทุกอันก็ยังน่าลงทุนหมดไทยอันนี้ก็น่าจะแลกกาดที่สุดแล้วเพราะว่า GDP โตต่ำกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับเราไม่มีเศรษฐกิจยุคใหม่แต่ถ้าถามก็คือด้วยหลักการลงทุนแบบ value investing เนี่ยต่อให้ลงในไทยอยู่ต่อให้ GDP จะโตต่ำแต่เราเลือกโฟกัสในหุ้นที่ดีมีการเติบโตสูงและราคาถูกเนี่ยก็ยังจะให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าจะดีเท่ากับไปลงทุนจีนเวียดนาม US ไหมในระยะยาวผมว่าก็ไม่น่าจะเท่าได้เทียบได้แต่ถ้าเทียบกับเงินฝากหรือพันธบัตรหรืออะไรเงี้ยผมว่าจิตตะแรงกิ้งไทยแลนด์ก็น่าจะยังทำได้ดีกว่าระดับหนึ่งคือผลตอบแทนไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็น่าจะโตได้ดีแต่อาจจะโตได้น้อยกว่าอันอื่นเท่านั้นเองนะครับค่ะล่ะคำถามสุดท้ายอันนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากๆเลยเก็บเอาไว้เป็นคำถามสุดท้ายและปอมก็เห็นทางทีมงานไฮไลท์เอาไว้ให้เห็นตั้งแต่ต้นเลยบอกอันเนี้ยต้องเก็บเอาไว้ต้องถามเลยถ้าจิตตะเข้าตลาดหุ้นได้จิตตะสกอร์จะได้เท่าไหร่คะอันนี้ก็ตอบยากเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆต้องเรียนบอกนะครับว่าปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเราก็จริงๆเรามีปรับตัวอัลกอริทึมคำนวณหุ้นเทคไปเรียบร้อยแล้วแหละเพราะคือสมัยก่อนเนี่ยหุ้นเทคก็จะเหมือนแบบโหน้อยเนื้อต่ำใจมากเลยนะครับเพราะว่าจิตตสกอร์จะต่ำๆหน่อยถูกไหมครับเพราะว่าหุ้นเทคหลายๆตัวเนี่ยกำไรอาจจะไม่สม่ำเสมอมีรายจ่ายนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้พอเราไปดูไส้ลึกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยหุ้นเทคหลายๆตัวที่มันดีมากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีกำไรนะสมมุติเป็น Amazon หรือว่าเป็นSalesforce แบบเนี้ยเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะไม่กำไรแต่ว่าเขามีกระแสเงินสดจากการดำเนินการที่ดีมากคือเงินสดเข้ามาก่อน
แต่ไม่เป็นกำไรนะครับมันจะมีการบุ๊กทางบัญชีในแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า unearned revenue แบบนี้มันนำให้บริษัทจริงๆเนี่ยถ้ามองเงินสดคือเงินที่ลูกค้าจ่ายเงินให้เขาเนี่ยเขาเหมือนกำไรมหาศาลมากเลยแต่กำไรทางบัญชีอะติดลบหรือน้อยนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณเฉพาะหุ้นเทคขึ้นมาเพราะนั้นถามว่าถ้าจิตตะเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะได้จิตตะสกอร์ที่ดีนะครับไม่ได้น่าเกลียดนะครับแล้วก็เนื่องจากแต้มต่อของเราก็คือถ้าจิตตะไปเข้าเนี่ยจิตตะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสกอร์คำนวณยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวเลขได้หลายๆแบบคือไม่ได้แต่งบัญชีนะครับแต่เราสามารถทำให้ได้ว่าเฮ้ยกำไรรายได้กระแสเงินสดมาร์จิ้นอะไรจะเป็นเท่าไหร่อะไรที่มีผลกับอัลกอริทึมเนี่ยเราน่าจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวเลขคงไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าถามในมุมของฟาวเดอร์เองหรือของผมเองเนี่ยผมก็จะมองเหมือนธุรกิจเทคสตาร์ทอัพอันอื่นที่เข้าตลาดหุ้นคืออาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยคือบางบริษัทสมัยก่อนเข้าตลาดหุ้นเขาต้องมองว่าทำกำไรสูงๆไว้ก่อนเพราะทำกำไรสูงเนี่ยมูลค่าก็จะสูงถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดของผมต่อให้ผมเข้าตลาดหุ้นก็จะต้องคิดเหมือนคนอื่นๆเจฟเบโซหรือว่าแลรี่เพจเซอร์เกย์เป็น Facebook ก็คือเรามองว่ากำไรเป็นเรื่องรองสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าก็คือเอาเงินที่แทนจะได้กำไรเนี่ยเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเอาสร้างประโยชน์ให้กับยูเซอร์ระยะยาวก่อนเพราะเรามองว่าเฮ้ยถ้าเราสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงให้ยูเซอร์เราเข้ามาอยู่เราได้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วเขาอยู่กับเราระยะยาวเนี่ยในระยะสั้นแม้เราจะ sacrifice profit ไปไม่กำไรเลย10ปีแต่กลุ่มยูเซอร์เราเพิ่มขึ้นอีโคซิสเต็มเราเพิ่มขึ้นเราเพิ่มเซอร์วิสให้ลูกค้าของเราได้มากขึ้นเขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นถูกไหมครับตรงนั้นเนี่ยอีก10ปีข้างหน้ารายได้มันก็ควรจะเยอะขึ้นเองแล้วก็ตอนนั้นค่อยกำไรเยอะๆก็ได้คล้ายกับ Amazon นะครับทำมา10กว่าปี20ปีเนี่ยโอ้โหขาดทุนมาตลอดแล้วพอถึงจุดที่เขาสร้างอีโคซิสเต็มเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีใครซื้อของได้ถูกกว่าซื้อที่ Amazon ไม่มีใครส่งได้เร็วกว่า Amazon ทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วเขามาเปิดทํา Amazon Prime เนี่ยปุ๊บทีเดียวถูกไหมครับเปิด Amazon Prime เนี่ยคนจ่ายเงินคนละ129เหรียญต่อปีนะครับแล้วปัจจุบันเขามีสมาชิก100กว่าล้านคนในอเมริกาเนี่ยเท่ากับปีนึงเขาได้เงินเพิ่มขึ้นมา12,000ล้านเหรียญสบายๆเลยนะครับโดยที่ต้นทุนไม่เพิ่มแล้วเขาก็ทำบริการที่ดีที่สุดได้เพราะเขาอยากส่งให้ลูกค้าเร็วที่สุดอยู่แล้วซื้อของถูกที่สุดอยู่แล้วถูกไหมครับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะมองแบบนั้นมากกว่าเพราะนั้นเรื่องของถ้าจะคิดในเชิงกำไรหรือคิดอะไรพวกนี้เราอาจจะด้อยกว่าบริษัทอื่นๆแต่ถ้ามองในเชิงการสร้างคุณค่าเนี่ยผมเชื่อว่าจิตตะของเราจะสร้างคุณค่าได้มากกว่าบริษัทหลายๆแห่งแน่นอนนะครับก็จะเป็นวิธีคิดแบบนี้ครับค่ะสกอร์เรื่องรองนะคะลูกค้าเรื่องใหญ่ค่ะเราต้องการให้ลูกค้าสร้างพอร์ตได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วเติบโตโฟกัสที่การสร้างประโยชน์นะครับไม่ได้การสร้างจิตตะสกอร์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมต้องขออภัยนะคะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้ามากันใหม่นะคะแล้วก็ท่านใดที่แบบเข้ามาทีหลังไม่ฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะมีสรุปให้นะคะก็ติดตามอ่านกันได้นะคะเห็นตอนนี้มีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยนะคะก็สามารถไปดูทาง YouTube ได้ด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขออภัยที่กดดันให้เปิดกล้องนะคะไว้รอบหน้าแก้ตัวกันใหม่เตรียมพร้อมกันใหม่นะคะวันนี้ทางทีมงานจิตตะเวลส์นะคะแล้วก็ทางคุณเผ่านะคะคุณราวุธเหลืองสมบูรณ์แล้วก็ปอมชาริดาพรหมโยธีนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ